It's been more than 30 years since we once had a big dream in a small family pharmacy in the heart of Barcelona. A time when our hopes and our passion for innovation made their way into the then still young sector of aesthetic medicine in the form of our first compounded formulations. Sooner than later, our portfolio, which spanned from cosmeceuticals to pharma, reached overseas markets, turning us into a true international pharmaceutical company. Thus, our continuous growth was reflected in our production plant in Barcelona, which allowed us to expand our commitment and our range of products through rigorous research, scientific collaboration, and our tireless pursuit of innovation. And we kept growing. That's why today, more than ever, we are proud of our name, of our international partners. But mostly, we are proud of those dreams we once had in that family pharmacy in Barcelona, which today are our main roadmap for what is yet to come. Mesoesthetic. เย้สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะเมโซเอสเตติกทุกคนเลยนะวันนี้เมโซไลฟ์กันนะมาพบกับจูนเช่นเคยนะคะตอนนี้รู้สึกว่าเพื่อนๆเข้ามากันเยอะเหลือเกินวันนี้เป็นยังไงกันบ้างเห็นจากวิดีโอที่เราแนะนำนะคะทุกคนจะได้ร่วมพูดคุยกันกับคุณนุ่นซึ่งวีคนี้เป็น real user ตัวจริงนะคะรวมคนเป็นกระจากกรรมพันธุ์ตั้งแต่เด็กเลยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณนุ่นพร้อมกันนะวันนี้กิจกรรมเพียบเลยไหนใครเข้ามาแล้วบ้างเนี่ยพูดคุยกันหน่อยรู้สึกว่าคนแรกเลยนะคะเป็นนักเรียนคนแรกเลยสวัสดีค่ะคุณพักออนมาเข้ามาแล้วนะคะคุณน้อยนานี่คุณพัชดาคุณเมสุวรรณีคุณพิรวันคุณสุวรรณาก็มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะก็ติดตามกันตลอดทั้งไลฟ์ฟีนะวันนี้เราจะไลฟ์แค่1ชั่วโมงเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องรีบกันหน่อยแล้วนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของกระจากกรรมพันธุ์เป็นตั้งแต่เด็กเลยแล้วอยากรู้ว่าในวันนี้เนี่ยคุณนุ่นเรียลยูเซอร์ของเราเนี่ยวันนี้จะมีคำแนะนำอะไรดีๆมาฝากเพื่อนๆกันบ้างอยากรู้ใช่ไหมว่าคุณนุ่นเนี่ยเป็นกระขนาดไหนก่อนไปพบกับคุณนุ่นแล้วเดี๋ยวก่อนที่ตุนจะเล่ากิจกรรมในวันนี้นะมึงขอแบบเปิดภาพคุณนุ่นให้เพื่อนๆดูก่อนเอาภาพที่แบบเห็นชัดเลย before ขนาดนี้เพื่อนๆใครที่เป็นกระบ้างใครที่มีปัญหาเดียวกันกับคุณนุ่นเนี่ยเดี๋ยวคอมเมนต์เข้ามาได้เลยแล้วเดี๋ยวคุณนุ่นเนี่ยจะมีมาหยิบคอมเมนต์มาตอบคำถามเพื่อนๆด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวนะคะวันนี้ใครที่มีกระตั้งแต่เด็กนะคะอยากหายได้เรายังแนะนำกับคอสเมลานทำไมคอสเมลานถึงทำให้วันนี้คุณนุ่นผิวใสเหลือกระอยู่มา 20% เองเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวมาพูดคุยกับคุณนุ่นแล้วถ้าเพื่อนๆ เจอคุณนุ่นนะเพื่อนๆจะแบบเคลิ้มอ่ะพูดเลย เดี๋ยวจะเคลิ้มเหมือนจูนมากนะแล้วเดี๋ยวเจอรอยยิ้มคุณนุ่นนี่เพื่อนๆจะใจร้ายมากอ้าวก่อนที่จะไปพบกับคุณนุ่นกันนะเดี๋ยวจูนเล่ากิจกรรมในวันนี้กันดีกว่าว่าแฟนๆของเมโซไลฟ์เนี่ยใครที่รอกันอยู่เราหายไปนานมากเลยเนาะปีใหม่ปล่อยเพื่อนๆไปเที่ยวกันไงตุ๊ดจีนกันแล้วปีใหม่ก็แล้วนะคะจนวันนี้เรามาเจอกันวีคแบบส่งท้ายปลายเดือนกันก่อนที่จะเริ่มต้นเดือนใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้มาพบกันวันพุธด้วยเอาล่ะเดี๋ยวเราแนะนำก่อนนะคะว่ากิจกรรมในวันนี้มีอะไรบ้างเช่นเคยค่ะสำหรับใครที่ร่วมสนุกไม่ว่าจะเป็นส่งคอมเมนต์เข้ามานะคะร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญรวมถึงมีส่วนร่วมในไลฟ์วันนี้นะคะกับเมโซไลฟ์ก็แน่นอนว่าถ้าวันนี้คุณนุ่นนะคะเลือกคอมเมนต์ของเพื่อนเป็นคอมเมนต์ประจำไลฟ์ในวันนี้นะสำหรับท่านผู้ชมที่ตามอยู่ถูกใจไปเลย3ท่านรับเลยทันทีนะคะเอาไปปฏิบัติผิวบำรุงผิวนะคะนี่เลยค่ะสำหรับแอมพู3แอมเดี๋ยวเราให้ไปแบบสูตรแรนดอมเลยและยังได้ค่ะเมโซแลบPosh อีก1ชิ้นด้วยตัวนี้ก็สามารถใส่ของกระจุกกระจิกใส่ปากกาใส่ทุกอย่างใส่ตลับแป้งเอาพกไปติดตัวเลยเรียกว่าเป็นวีคแรกนะที่เราจัดให้สำหรับเมโซแลบ Posh ให้เพื่อนๆเลยนะคะไปที่กิจกรรมต่อไปสำหรับเพื่อนๆ นะคะที่
ร่วมสนุกในครั้งนี้ช่วงท้ายเราจะมีกิจกรรมเมโซเอสเตติกเลเวอร์ด้วยคือใครที่แบบมือไวตอบไวสติอยู่กับเรานะเราฝ่ายคำถามปุ๊บตอบคำถามเราได้เลยรับของรางวัลจากเมโซเอสเตติกไปเลยนะคะก็จะเป็นเมโซแลบพอร์ชั่น1ชิ้นแล้วก็มีแอมพูให้ไปอีก2แอมพูเป็นแรนดอมไปเลยแล้วก็ซาเช่ผลิตภัณฑ์ของเมโซเอสเตติกอีก5ชิ้นด้วยและยังได้รับเป็นบัลเชอร์ส่วนลด 25% นะคะอีก1ไปด้วยเรียกว่าวันนี้เนี่ยจัดให้กับเพื่อนๆที่รอร้องเพลงรอสำหรับเมโซไลฟ์กันเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะก่อนที่จุนจะไปคุยกับคุณนุ่นผมเมื่อสักครู่เนี่ยจุนมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณนุ่นก่อนด้วยว่าเพื่อนๆเชื่อหรือไม่ว่าคุณนุ่นเนี่ยมีเพื่อนที่ไปหิ้วของปลอมมาแล้วก็มาเล่ามาถามคุณนุ่นด้วยว่าใช้ยังไงย้ำเลยนะคะว่าสำหรับใครที่ไปหิ้วมาไปเจอสินค้าแบ่งขายมาเนี่ยสำหรับสินค้าที่มีจำหน่ายกับ Flagship Store ของ Meso Aesthetic ในประเทศไทยคือออกแบบมาให้กับผิวของคนเอเชียโดยเฉพาะถ้าเพื่อนๆหิ้วมาเนี่ยสูตรตัวยาใส่ไม่เหมือนกันแล้วก็FDA หรือว่า อย.ของแต่ละประเทศแต่ละภูมิภาคเนี่ยมีข้อกำหนดไม่เหมือนกันนะคะผิวคนเอเชียออกแบบมาโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรามี QR Code เรามีให้ตรวจสอบได้ว่ารอยการผลิตที่ได้มาตรฐานเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สามารถแจ้งตัว QR code เราได้เนี่ยเรามีทีม specialist ผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษาแล้วก็มีการรับประกันด้วยนะสำหรับกรณีที่สินค้าชำรุดเสียหายก็ฝากกันไว้ด้วยค่ะจะช้อปปิ้งทั้งทีกับ Meso Aesthetic ก็ช้อปปิ้งกับ Flagship Store นะคะเดี๋ยวเราจะบอกให้เลยว่ามีช่องทางไหนบ้างหรือว่าเนี่ยเลยช้อปวันนี้กับ Facebook Live ของเรากับ Meso Live นะคะก็ฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยตอนนี้แอดมินเนี่ยตั้งเรียกว่าโปรเด็ดมาแล้วนะคะเพื่อนๆใครอยากช็อปไปดูรายการสินค้ากับแอดมินได้เลยนะหรือว่าทักไปหาแอดมินกันได้ตอนนี้โปรเด็ดมาแล้วแอดมินของเราปักหมุดเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเนี่ยใครอยากจะช็อปภายในวันนี้ก็จัดไปเลยนะคะแล้วใครที่อยากจะติดตามว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีอะไรมาแนะนำกันบ้างขอบอกเลยละกันว่าสำหรับใครที่ตั้งใจรอมากคือพลาดตั้งแต่โปรช่วงตรุษจีนตั้งแต่ปีใหม่ตรุษจีนจนมาถึงวันนี้แล้วบอกไม่ได้ละของขาดไม่มีผลิตภัณฑ์ของเมโซเอสเตติกทาหน้าวันนี้นะคะถ้าซื้อสินค้าครบ 5,000 บาทนะคะรับฟรีส่วนลดเพิ่มทันที100บาทและยังได้รับวอลเชอร์ส่วนลด 25% อีก1ใบด้วยแต่ถ้าวันนี้อยากช็อปแบบจุใจเลยเนี่ยก็จะตุนแล้วทั้งทีนะคะซื้อครบ 10,000 บาทรับฟรีส่วนลดเพิ่มทันที200บาทและยังได้เทสเตอร์อีก5ชิ้นด้วยนะคะก็แรนดอมคลาสสุดไปได้วอลเชอร์ส่วนลด 25% อีก1ใบและยังได้เมโซแลบพอชอีก1ชิ้นด้วยซื้อครบ 20,000 บาทรับฟรีทันทีค่ะส่วนลด300บาทได้แอมพูอีก5แอมพูแรนดอมจัดให้เลยรวมถึงได้แบ็คเฮดแบนด์ด้วยอีก1ชิ้นนะคะแล้วก็ได้วอชเชอร์ส่วนลด 25% อีก1ใบเมโซเอสเตติกมีแบ็คก็มอบให้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ชอบมากหลายคนบอกว่าเลิฟรักมากท็อปสเปนเนอร์ในวันนี้นะคะจะได้รับเป็นเมโซเอสเตติกกิฟต์เซตค่ะเป็น Ultimate W Plus Whitening Essence มูลค่า 3,690 บาทยังได้รับบัลเชอร์ส่วนลด 25% อีก1ใบได้ Orange Touch Back อีก1ชิ้นด้วยเพื่อนๆ อยากจะบอกว่าอันเนี้ยเมโซเอสเตติกเนี่ยให้จูนมาแล้วบอกว่าจะหมดแล้วจ้าจะหมดแล้วจ้าของนี้จะไม่เหลือแล้วนะจ้าเพราะว่าล็อตนี้มาจากสเปนจะหมดแล้วนะคะก็ใครที่เป็นแฟนตัวจริงของ Meso Aesthetic อ่ะเราชอบแบบสะสมของแนะนำนะคะว่าควรจะมีแบบจูนบ้างแล้วตอนนี้มันเป็นของที่พอเรามีเยอะขึ้นแล้วเราเริ่มสะสมของนะและอย่างที่เพื่อนๆ เห็นนะขวามือจูนนี่นะคะต้องบอกว่าโชว์ค่ะโชว์แข่งกับแฟนๆของ Meso Lover ทุกคนเพราะว่าเป็นของที่จูนใช้ใกล้หมดแล้วขอตั้งไว้เพื่อนๆดูแล้วกันนะเอาละตอนนี้นะคะเราอยากเพื่อนๆเนี่ยที่ติดตามชมไลฟ์ในวันนี้อยู่เลยอยากรู้คำตอบว่าคนที่เป็นกระจากกรรมพันธุ์ตั้งแต่เด็กแบบคุณนุ่นเลยเนี่ยเราจะมีวิธีการอย่างไรให้ผิวของเรากลับมาแข็งแรงแล้วก็กระมันลดลงบ้างอย่ารอช้าค่ะไปพบกับตัวจริงๆของคุณนุ่นกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนุ่นสวัสดีค่ะเสียงชัดเจนมาเรียบร้อยแล้วคือตอนนี้นะคุณผู้ชมอยู่กับเราประมาณเกือบ500ละ400กว่าเข้า500แล้วแล้วก็คอมเมนต์มารัวมากเลยนะคะตอนนี้อยากดูเหลือเกินเดี๋ยวก่อน
มีคนเป็นกระจากกรรมพันธุ์ด้วยนี่มีคนที่มีปัญหาเดียวกันเดี๋ยวคุณนุ่นเรียบร้อยแล้วเข้ามาอยู่ในไลฟ์เลยก่อนอื่นนะคะไหนๆก็เป็นการต้อนรับเรียวยูเซอร์ตัวจริงของเรานะคะกับคุณนุ่นให้คุณนุ่นเนี่ยได้กล่าวทักทายแฟนๆของมิวสโซไลฟ์กันก่อนเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของเขานะคะมาแล้วก็ได้ผลอันนั้นตอนนี้ก็คือ 80% นะคะมันดีมากมันต้องใช้อ่ะค่ะนี่เลยเพื่อนๆดูสิจากสาวสวยคนนั้นเดี๋ยวนั้นคุณเอาน้องน้องบอลน้องตั้มนี่คุณวิมลวิวบอกแล้วผิวดีขึ้นใช่ตอนแรกก่อนที่จูนจะเจอคุณนุ่นเนี่ยในไลฟ์วันเนี้ยทีมงานส่งรูปคุณนุ่นมาให้จูนแล้วตอนแรกส่งรูป after มาก่อนรูปที่โปรโมทแบบหน้าขึ้นปกอ่ะน้องบอลน้องตั้มเอารูปนี้ขึ้นมาก่อนรูปโปรโมทของเราเลยนะคะที่เราแบบทำมาแล้วก็โปรโมทไปนี่เราก็แบบเฮ้ยใช่หรอใช่คนที่มีปัญหากระจากกรรมพันธุ์จริงหรือใช่นะไม่ใช่นะคือรูปนี้ต้องผ่านแบบว่าฟิลเตอร์แน่นอนจนกระทั่งว่าทีมงานส่งรูป before นี้มาค่ะคุณนุ่นจูนได้รับมอบหมายมาให้ขยี้คุณนุ่นเนี่ยเพื่อนคือจูนเห็นคุณนุ่นว่าแบบเฮ้ยมีคนเป็นกระหนักกว่าเราอีกคือมันเป็นกระเยอะมากแม้กระทั่งถ้าดูถ้าขยายดูนะคะเปลือกตานู่นก็จะมีนะคะคือแบบมันมีทุกจุดอะค่ะใช่เพื่อนๆดูไปพร้อมกันนะคือตอนนี้คนมีปัญหาเดียวกันกับคุณนุ่นมาเต็มเลยค่ะเปลือกตาค่ะใต้ตาอะไรอย่างเงี้ยคือจะไม่มีช่องว่างอะไรเลยให้คือมันเป็นทุกจุดอ่ะดีกว่าใช่แม้กระทั่งน้องบอลน้องตั้มค้างไว้ก่อนนะค้างรูปนี้ไว้ก่อนนะเพื่อนๆอย่าไปนับจำนวนกระที่คุณนุ่นมีคือเอาจุดที่คุณนุ่นเป็นแล้วมันไม่สามารถรักษาได้เลยเนี่ยคือเปลือกตาคือเปลือกตาเนี่ยค่ะเพื่อนๆเลเซอร์ไม่ได้อ่ะรอบดวงตาเลเซอร์ไม่ได้ใช่ค่ะโอ้โหคือหนักมากค่ะเป็นคือหนักมากแล้วมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะทุกอยู่ตลอดเลยจากนิดหน่อยนะคะจากที่นับได้ก็กลายเป็นนับไม่ได้คือเผยทีคือเต็มหน้าแล้วคำถามเข้ามาแล้วค่ะคุณนุ่นเป็นกระตั้งแต่อายุเท่าไหร่จริงๆนุ่นมันเป็นกระกรรมพันธุ์นะคะกรรมพันธุ์นี่คือนุ่นเท่าที่นุ่นจำความได้ก็ประมาณแบบป.3 ป.4 น่าจะได้อะค่ะนะคะมันก็เข้ากลับมาที่หน้าคุณนุ่นปัจจุบันเลยค่ะทีมงานคุณนุ่นตอนนี้เราเหมือนพาเพื่อนๆมาเข้าห้องเรียนของพวกเราตอนประมาณ 2-3 ทุ่มนะนี่ทุกคนถามถึงเคสคุณนุ่นมากเลยแปลว่าเพื่อนๆมีปัญหาเดียวกันนะคะคุณนุ่นเริ่มเห็นว่าตัวเองเป็นกระคือเริ่มประมาณแบบป.3กระถมเลยไหมคะไม่ค่ะมันต้องเริ่มแรกอย่างนี้คือนุ่นน่ะเป็นนักกีฬาของโรงเรียนนะคะวิ่งอะค่ะคือนักกีฬาทุกอย่างเลยนุ่นจะเล่นกีฬาทุกอย่างเลยและทีนี้ก็คือจะเป็นนักวิ่งด้วยก็คือวิ่งตอนเด็กๆอะค่ะก็วิ่งเสร็จแล้วก็ร้อนใช่ไหมคะก็ล้างหน้าจริงทุกคนก็จะห้ามตลอดว่าเฮ้ยร้อนเสร็จแล้วก็ไปเจอเย็นแบบน้ำเย็นอย่างเงี้ยไม่ควรผิวช็อกค่ะใช่มันก็เลยเพิ่มค่อยๆเพิ่มมาจากตั้งแต่ตอนนั้นอะค่ะเพราะว่าเราเล่นกีฬาค่ะก็พอโตมาเป็นแบบอายุเป็นแบบเริ่มเป็นสาวขึ้นม .1 ม .2 เราเริ่มแบบเห็นชัดละเริ่มเห็นแบบเฮ้ยมันไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราไม่เคยได้ใช้ครีมกันแดดแปลกมากนุ่นเพิ่งมาใช้ครีมกันแดดของไม่โสเป็นตัวแรกเลยรุ่นเราใช่ไหม เราต้องบอกว่าเพื่อนเพื่อนๆที่อยู่ในยุค Y2K อ่ะเราจะเริ่มใช้กันแดดกันตอนประมาณแบบเข้ามหาลัยมหาลัยก็ยังไม่ได้แต่ของนุ่นมาใช้ตอนเนี่ยคุณนุ่นเพิ่งมาใช้ได้ตอนใช้เมโซเนี่ยค่ะปกตินุ่นไม่ใช้กันแดดคุณนุ่นยิ้มได้ยังไงจริงจริงจริงๆเพราะว่านุ่นไม่ชอบมันเหนอะหนะส่วนนึงอะไรคือไม่ชอบแต่เราจะแต่งหน้าคือแบบให้มันหนาปกติเราคิดอย่างนี้เราคิดเองมาตลอดแล้วเราก็ไปสนามกอล์ฟไปนั่นไปนี่จนวันหนึ่งไม่ไปสนามกอล์ฟไม่ได้ไปสนามกอล์ฟไม่ได้ไปส่งลูกได้เรียนกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาล้างหน้าดูแล้วมันเยอะมากไปแล้วหนักเลยตอนนี้ทีมงานบอกว่าอึ้งค่ะอึ้งกับคนที่
อุ้นอึ้งกับเพื่อนๆไม่ใช่กินกันแดดไม่เคยใช่เข้าใจปัญหากูนู้นเลยอะเพราะว่าพอเรามีกระที่มันเยอะขึ้นแล้วพอแบบเราโตขึ้นหรือว่าแบบมันจะต้องคนเป็นกระแค่ส่วนใหญ่ค่ะคนที่เป็นน้อยกว่าคุณนุ่นเนี่ยเขาก็อยากจะปกปิดอาจจะไปหาคุชชั่นหารองพื้นคือปกปิดกระของตัวเองมาเรื่อยๆแต่อย่างของคุณนุ่นนี่คุณนุ่นน่าจะคือเป็นกรรมพันธุ์นี่แปลว่าเราเริ่มรู้สึกตั้งแต่เด็กแล้วมันจะต้องมีจุดพีคของตัวเองคุณนุ่นมันจะต้องมีวันที่แบบว่าไม่ได้แล้วฉันจุดพีคจุดพีคของนุ่นนี่คือตอนเรียนมัธยมนะคะทุกๆคนในโรงเรียนนะก็จะรู้เลยว่าเราอ่ะใช้แป้งพับใช้แป้งพับก็คือหนามากคือเพื่อนๆในโรงเรียนจะรู้เลยว่านุ่นจะใช้ในยุคของนุ่นนะคะจะเป็นคิวเพสไอวอรี่อะค่ะเราทานจนกระทั่งนุ่นเรารู้อ๋อใช่คือมันจะปกปิดมากแล้วคือแบบแล้วทีนี้ก็มีเพื่อนคนหนึ่งอะค่ะผู้ชายอยู่ในชั้นมาพูดแบบแทงใจดำเราแล้วทุกวันนี้เราก็จำได้นะแต่นุ่นอยู่เชียงรายค่ะแต่เขาพูดเป็นภาษาเหนือนะคะเขาบอกว่าหน้านุ่นอะมีงาอยู่บนหน้าโอ้ยงั้นเราแสบแบบเพื่อนคนเนี้ยใช่เรารู้สึกเจ็บปวดคำนี้มากเลยถ้าผู้หญิงพูดเราจะไม่แค้นเคืองใช่แต่พอเป็นผู้ชายพูดแล้วมันเหมือนว่าเขาสกัดมันจากคำอะไรก็ไม่รู้ใช่แต่แบบเขาใช้คำว่าเม็ดงาดำๆเม็ดงาเพื่อนๆลองคิดตามหน่อยว่าเม็ดงาแบบอยู่บนหน้าเราอ่ะใช่เรารู้สึกเสียใจมากเลยหลังจากนั้นมาเราก็ทำอะค่ะคือที่เชียงรายนะคะย้อนกลับไปก็20 ปีเนาะมันก็แบบมันก็ยังไม่มีมากมายถ้าเป็นรุ่นแรกๆของนู่นนั่นก็คือจะเป็นการใช้แต้มนึกออกไหมคะใช้เราพูดชื่อคลินิกไม่ได้เนาะไม่ได้ค่ะไม่ได้เอาวิธีการใช้ก็ได้ค่ะอาจจะแบบแต้มเพื่อให้แต้มนี่คือเขาจะเอามาจิ้มฟันอะแล้วก็แจ๊บแต้มกดชนิดนึงเป็นกดทั้ง HA ตัวผลไม้คือมันจะไปทำให้ตัวอันนี้มันจางลงแต่ว่าเขาจะใช้น้อยมากมันแสบมากเพื่อนใช่เพื่อนๆมันแสบมากเขาจะจิ้มเราทีละเม็ดอย่างเงี้ยอันนี้คือรุ่นแรกทำแล้วมันจะแสบมากผ่านการทำเหมือนกันค่ะสมัยนั้นคือแบบถ้าเป็นการทำแรกๆจะเป็นจะต้องคือจะต้องทำแล้วเป็นอย่างเงี้ยแสบมากแล้วซึ่งมันจริงๆแล้วมันไม่ได้ผลแสบไม่พอเพื่อนๆคนที่ผ่านขั้นตอนนั้นมานะทางคลินิกก็จะบอกว่าอย่าโดนแดดแล้วต้องแบบออกจากคลินิกไปต้องพักหน้านิดนึงนะคะห้ามแต่งหน้านู่นนี่แต่มันแสบค้างแล้วมัน3-7 วันอ่ะเพื่อนๆแล้วมันก็แดงแล้วมันก็มีความร้อนอ่ะแล้วเป็นแผลห้ามแกะไม่งั้นก็คือมันจะเป็นหลุมนึกป่ะคะถ้าไปแกะแผลก็จะเป็นหลุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนุ่นก็ทำอย่างนั้นมาสักเป็นระยะเวลานานเลยแหละแต่ทีนี้มันก็เริ่มมีพวกเลเซอร์มาอะไรมานุ่นก็ทำมาตลอดจนเนี่ยค่ะลูกสาวตอนนี้อายุ18 ปีแต่ว่ารักษาตัวกระมาตลอดคือเกือบ20 ปีได้ไหมคะถ้าเกือบ20 ปีค่ะจนมาเจอตัวเมโสเนี่ยค่ะทั้งคือทุกครั้งนุ่นก่อนหน้านี้นุ่นจะต้องไปฉีดกระนะคะฉีดมันแสบมากมันจะแทงเข้ามาอย่างนี้อ๋อใช่แยงอย่างนี้เพื่อนๆเดี๋ยวนะปากกาที่อยู่ใกล้อ่ะเดี๋ยวดูหาก่อนเพื่อนๆเวลาเขาแทงอ่ะเขาจะแบบอยู่เอาอยู่ใต้ชั้นผิวหนังแล้วเพื่อนๆแล้วเฉียงๆขึ้นไปอ่ะใช่โอเคฉีดโบท็อกยังไม่เจ็บเท่าฉีดกระใช่ถ้าใครผ่านโบท็อกมาคือจะแบบชิลมากแต่ฉีดกระเพื่อนๆเขาจะแทงเข้าไปใต้แบบชั้นผิวหนังอ่ะไม่รู้แบบโดนชั้นไขมันหรือเปล่าแต่ว่ามันแล้วหมอจะคว้านด้วยอ่ะเพื่อนๆใช่ๆค่ะใช่ก็ทำทุกวิธีทุกทางอะค่ะที่เราใช้คำว่าเรามีกำลังทรัพย์ตอนนั้นณเวลานั้นนะคะก็ทำทุกทางแต่ก็คือการฉีดการอะไรอย่างนี้นะมันก็จะทำให้เราแค่หน้าสว่างขึ้นช่วงแรกนี่เลยค่ะแค่ทำให้เราแบบหน้าดูขาวแต่จริงๆแล้วกระอยู่เหมือนเดิมได้เพิ่มขึ้นขอแอบขำวันนี้ได้ไหมคุณพักธนาคุณพัก
คุณพัชดาพิมพ์คำมาว่ายุคนั้นแล้วก็มีอีโมจิแบบน้ำตาไหลอ่ะยุคนั้นยุคนั้นยุคนั้นคือแบบแป้งพับแป้งพับแป้งพับนะมันจะต้องมีคนพกกันไปคนละตลับมาแล้วอะไรออกใหม่มาปุ๊บเราก็จะบอกเธอซื้อเลยยังก็เพื่อนเพื่อนทุกคนทักแต่บอกว่าถ้าเกิดอ่ะอยากปกปิดอ่ะต้องไปดูหน้านู่นถ้าเกิดนู่นบอกว่าแป้งตัวนี้ดีคือดีนี่ไงดีคือดีคือตัวแทนประจำชั้นนี่ทุกคนยังไม่เชื่อว่าคุณนุ่นมีน้องลูกสาวแล้วนะคะนี่คุณล้อมะเมี่ยวบอกว่าคุณแม่ยังสาวมากค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปเล่าให้ฟังนะดูนะเพื่อนๆหลายคนนี่มีคำถามว่าคุณขวัญบอกว่าเห็นผิวคุณนุ่นแล้วอยากใช้ตามเลยมีใครมีปัญหาแบบคุณนุ่นบ้างคืออยากรู้เหลือเกินคุณนุ่นสภาพผิวคุณนุ่นเป็นยังไงคะเป็นคนผิวแพ้ง่ายผิวมันผิวผสมคือปกติเรามักจะรู้สึกว่าคนเหนืออ่ะคุณนุ่นเป็นคนเชียงรายคนเหนือเนี่ยจะผิวดีจะผิวขาวอาจจะผิวเนียนแต่แบบพอของคุณนุ่นภาพบีฟอร์เมื่อสักครู่ที่แบบมีกระเยอะขนาดนั้นสภาพผิวคุณนุ่นคือเป็นแบบผิวมันผิวแห้งผิวผสมของนุ่นเป็นผิวผสมนะคะนุ่นจะมันทีโซนค่ะแต่ช่วงนี้จะแห้งแล้วเพื่อนๆน้องบอลน้องตั้มเอารูปบีฟอร์ของคุณนุ่นเอามาขึ้นมาโชว์อีกรอบหนึ่งเพื่อนๆดูสิบริเวณจมูกของคุณนุ่นก็มีกระเหมือนกันใช่ค่ะคือนุ่นไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลหนึ่งนะคะโรงพยาบาลที่เขารักษากระเลยในกรุงเทพเนี่ยที่ดีที่สุดในกรุงเทพคุณหมอเขาบอกว่าคุณสโรชายังไงก็รักษาไม่หายไม่มีทางหายเขาพูดอย่างนี้เลยนะคะไม่มีทางหายว่าเป็นกรรมพันธุ์การที่เรามีกระอยู่ที่สันจมูกเนี่ยคือจะไม่หายเลยเครื่องมือกลับไปที่คุณนุ่นใช่ค่ะเครื่องมือแพทย์มาจากไหนก็ช่างก็คือแบบแพงๆที่เขาบอกว่าหายนุ่นไปทำมาไม่หายเลยอันนี้ตัวจริงคือเพื่อนคุณนุ่นอ่ะเป็นกระกรรมพันธุ์ตั้งแต่เด็กนั่นหมายความว่าคุณนุ่นน่ะรู้ตัวเองแล้วว่าเป็นกระแน่นอนคราวนี้จุดพีคที่คุณนุ่นเนี่ยคุณนุ่นผ่านการกรรมวิธีเอาง่ายถ้าเพื่อนสนิทเป็นคุณหมอได้คุณนุ่นมีคุณหมอเป็นเพื่อนสนิทแล้วนะเนี่ยเพราะว่าคุณนุ่นน่ะรักษามาทุกวิธีมากคราวนี้คำถามที่เรามักจะถามแบบเรียลยูเซอร์ตัวจริงอ่ะคุณนุ่นก็คือว่าแล้วไปเจอคอสเมลานได้ยังไงอะไรที่แบบไม่ลังเลแล้วขอลองใช้ดูสักครั้งนึงกับคอสเมลานตอนนั้นคุณนุ่นเล่าให้พวกเราฟังหน่อยค่ะคือนุ่นน่ะดูนะคะช่วงโควิดอันนี้ดีกว่าเราก็ดูมานานดูมาใช้มา2ปีเลยดูแบบรีวิวดูทุกอย่างเอาจริงๆก็คือถามว่าเรามีกำลังซื้อไหมเรามีแต่เราอะดูรีวิวคือแบบมันใช้ระยะเวลาที่แบบมันต้องใช้ความอดทนอะค่ะเอาจริงๆมันต้องใช้ความอดทนเราก็ดูแต่ทีนี้ก็คือพอมันโควิดเราไม่ได้ไปแบบออกรอบกับลูกสาวไงคะต้องส่งรอบเราก็ไม่เห็นหน้าตัวเองแล้วคือมันทนไม่ได้ค่ะรูปที่ขึ้นรูปแรกอะค่ะคือมันทนไม่ได้แล้วบีฟอร์มันรู้ตัวมาค่ะมันรู้ตัวอีกทีคือมันเต็มหน้าแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องขึ้นมากกว่าเดิมก็เลยตัดสินใจซื้อเลยเอาเลยลองมันคงไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้วเพราะมันหน้ามันค่ะใช้คำว่าหน้าพังแต่เราโชคดีตรงที่ว่าเราไม่มีสิวแต่หน้าเราขาวแล้วละค่ะกระใช่ขาวยิ่งขาวก็ยิ่งเห็นชัดมันชัดยิ่งเห็นชัดเพราะกระมันจะแบบเป็นสีน้ำตาลจุดเล็กๆๆๆค่ะเพื่อนๆแล้วกิจกรรมก็คือกีฬาที่คุณนุ่นเล่นเนี่ยมันคือออกรอบไงแบบออกกอล์ฟไปเล่นกอล์ฟอ่ะเพราะฉะนั้นมันเลี่ยงโดนมันเลี่ยงแบบโดนแดดไม่ได้ไม่เคยใส่กันแดดเลยเพราะว่าคนที่ไม่ใช้กันแดดส่วนใหญ่อะค่ะคือจะไม่ชอบแบบความแบบเท็กเจอร์กันแดดคือมันมีความเหนียวเนอะหนาแล้วติดมือเพื่อนๆหลายคนบอกอย่างนี้มากเลยเอางี้ดีกว่าคำถามนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆ เนี่ยพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ดีกว่าใครเดาได้ว่าคุณนุ่นใช้คอสเมลานไปแล้วกี่วันต้องถามก่อนค่ะตอนนี้คุณนุ่นยังใช้คอสเมลานอยู่ไหมใช้อยู่ค่ะใช้อยู่เดี๋ยวนะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามีภาพให้เห็นว่ามีขั้นตอนไงลองดูค่ะใครตอบได้คนแรกนี่ใครตอบได้คนแรกเดี๋ยวจุนขอของพิเศษให้ ใครตอบได้คนแรกให้เป็นรางวัลของคอมเมนต์เลเวอร์เลยคิดว่าณปัจจุบัน before แล้วกระโดดมา after นะกระโดดมา after
คุณนุ่นใช้คอสเมลานมาแล้วกี่วันพอพูดวันได้ปุ๊บเราจะบอกจำนวนเซตได้คุณพิรวันบอก2เดือนนี่คุณแพทบอก2เดือนคุณเคลลี่บอก4วันหรือว่า4ปุก มาแล้วนะคะคุณพิรวันบอก2เดือนคุณมนัสนันบอกว่า45วันเริ่มหลากหลายใครตอบถูกเดี๋ยวนี้จุนขอ1รางวัลเป็นคอมเมนต์เลเวอร์ไปนะคะคุณนุ่นค่ะคุณต้อยเลิกลาบอก30วันคุณดนุดาบอก4เดือนคุณเจนบอก7เดือนคุณเคลลี่บอก4เดือนค่ะคุณปอนคอปเตอร์บอก3เดือนนี่แล้วก็คุณเลิฟมะเมียบอก180วันคุณรอสซิสบอกว่า30วันคุณมามีกุ้งบอก3เดือนคุณแอปเปิลบอก90วันเดี๋ยวถ้ามีใครใกล้ความจริงของคุณนุ่นหรือว่าใกล้เคียงมีไหมคะคุณจูนคะนี่คือนับยังไงเอ่ยนับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้หรอถ้าใช่นับแต่วันแรกจนถึงวันนี้ เล่นทีเผลอค่ะเพื่อนจ๋าคำถามนี้จูนไม่ได้เตรียมกับคุณนุ่นมานะเพราะจูนอยากรู้ว่าเพื่อนลองเดาดูซิว่าคนที่มีกระจากกรรมพันธุ์ตั้งแต่เด็กแบบคุณนุ่นจนถึงปัจจุบันในไลฟ์เนี้ยเดี๋ยวก่อนที่เราจะโชว์ภาพafter อ่ะน้องบอลน้องต้อมเอาภาพ after ขึ้นมาเลยค่ะระหว่างนี้ตอบมาได้เลยเพื่อนนี่ after นะคะ after เพื่อนๆเห็นว่ายังมีกระอยู่นะไม่ใช่ว่ากระหายไปหมดแต่ยังมีกระอยู่แต่ว่าบริเวณที่มันจางลงเห็นได้ชัดเนี่ยให้จูนดูก่อนนะจูนเห็นได้ชัดเลยว่ากระมันจางลงเลยเนี่ยก็คือจมูกแล้วก็บริเวณใต้ตาค่ะใต้ตาหายนะจางลงแต่ว่ายังเหลืออยู่เนี่ยก็จะเป็นโซนช่วงประมาณโหนกแก้มนี่แค่ภาพเดียวนะคะเพื่อนๆคางก็หายอ่ะหน้าผากก็หายแต่เยอะสุดเลยค่ะก็คือตรงประมาณใต้ตาตอนนี้คำตอบของเราเริ่มหลากหลายแล้วค่ะคุณนุ่นกลับมาที่คุณนุ่นอ่ะให้เห็น after กันไปแล้วเพื่อนๆ before กับ after เล่นทีเผินเล่นทีเผินคุณนุ่นคะนับจากวันแรกที่ใช้คอสเมลาจนถึงปัจจุบันที่คุณนุ่นบอกตอนนี้ยังใช้อยู่ช่วงโควิดจนถึงตอนนี้เดี๋ยวนะคือกี่อันคะหมายว่านุ่นดูตอนช่วงโควิดค่ะแต่หมายดูช่วงโควิดใช่ไหมคะตอนนี้นะคะประมาณ5เดือนค่ะ5เดือน30คูณ5 150วันเดี๋ยวนะนะคะใช่ทำไมเพื่อนๆทำไมเพื่อนๆตอบถูกอ่ะประมาณ5เดือนได้คุณพิลาวันเนี่ยคนแรกเลยอ่ะตอบ5เดือนไม่คุณเกศราพรก็ตอบ5เดือนคุณเกศราพรตอบก่อน5เดือนคุณเกศราพรไปเอาคำตอบมาจากไหนทำไมเดาได้ให้นะคะให้คุณเกศราพรนะคะเป็นคอมเมนต์เลเวอร์ตอบถูกคนแรกนะคะตอบถูกคนแรกได้ไป5เดือน5เดือนกี่กระปุกคะคุณนุ่นนุ่นต้องแบ่งเป็นอย่างนี้ค่ะนุ่นใช้เป็นแบบเซตใหญ่เป็นไอ้คอสเมลาน1อ่ะค่ะตัวเซตใหญ่ค่ะค่ะคือถ้าตัวเซตใหญ่เนี่ยการเห็นผลมันสำหรับที่ตัวเองใช้นะคะมันจะเห็นผลได้ชัดเจนเลยแต่ถ้าใช้เซต2อ่ะไอ้ตัวเซต2มันจะเห็นผลช้าแต่ได้แต่มันช้าระยะเวลามันก็จะนานกว่าเดิมค่ะเอาแล้วแหละตอนนี้เพื่อนๆคอมเมนต์กันมาเยอะมากเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก่อนเดี๋ยวเราจะกลับมาถามคุณนุ่นนะคะว่าช่วงแรกๆเนี่ยหลังจากการใช้คอสเมลานไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ใครมีคำถามเนี่ยที่อยากจะปรึกษาคุณนุ่นว่าลอกหน้าตอนนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาให้คุณนุ่นตอบกันนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวจูนขอเข้าโปรโมชั่นสั้นๆแบบเร็วๆเพื่อให้คุณนุ่นเนี่ยอ่านคอมเมนต์เพื่อนๆก่อนนะเดี๋ยวเข้าโปรโมชั่นตรงนี้ก่อนเพื่อนๆฝากถามมาว่าวันนี้ไม่มีโปรเลยเหรอเราไม่อยากเน้นโปรอยากเน้นคุยแต่ตอนนี้เข้าโปรก่อนเลยนะคะเอาล่ะวันนี้ย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับเพื่อนๆตัดมาที่เรื่องพี่จูนก่อนเลยค่ะโอเคเพื่อนๆย้ำอีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเล่าโปรแบบเร็วๆก่อนแล้วกันเผื่อใครที่มีปัญหาเดียวกันอยู่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นฝ้ากระจากกรรมพันธุ์นะหรือว่าจุดด่างดำแล้วอยากจะเปิดผิวของเราฮะให้มีผิวใหม่แบบนี้ก็วันนี้มีโปรนะคะเดี๋ยวเราไปเร็วนิดนึงนะตามให้ทันแล้วกันวันนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของเมโซเอสเตติกครบ 5,000 บาทนะคะก็
รับเป็นทีส่วนลดเพิ่ม100บาทนะคะรวมถึงยังได้รับเป็นวอเชอร์ส่วนลด 25% อีก1ใบด้วยซื้อครบ 10,000 บาทนะคะรับฟรีส่วนลดเพิ่มทันที200บาทและยังได้รับซาเช่อีก5ชิ้นนะคะวอเชอร์ส่วนลด 25% อีก1ใบได้เมโซแลปพอชอีก1ชิ้นด้วยซื้อครบ 20,000 บาทรับฟรีทันทีนะคะส่วนลดทันที300บาทแอมพูอีก5แอมพูรันดอมไปเลยแล้วก็ได้รับBlack Headband อีก1ชิ้นด้วยวอเชอร์ส่วนลด 25% 1ใบเมโซแอสเซติกมีแบ็คอีก1ใบรวมถึงในวันนี้นะคะใครที่ช็อปครบนะคะ 20,000 บาทในไลน์เนี่ยต้องบอกว่าอาจจะได้เป็นท็อปสเปนเดอร์ด้วยถ้าวันนี้คุณมียอดช็อปสูงสุดประจำไลน์ในวันนี้นะคะก็เรียกว่ารับไปอีกต่อหลายสเต็ปเลยนะคะรับฟรีทันทีค่ะสำหรับ Top Spender Mesoastic Gift Set และยังได้รับ Ultimate W Plus Whitening Essence มูลค่า 3,690 บาทได้รับวอเชอร์ 25% อีก1ใบแล้วก็ Mesoastic Orange Cashback อีก1ใบด้วยนะคะก็ฝากกันไว้ด้วยถ้าช้อปปิ้งกับทาง Facebook นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นใน Mesolite ในวันนี้ก็จะได้รับสินค้าที่สามารถตรวจสอบได้นะคะมีการรับประกันสินค้าและยังได้พบกับทีม Specialist ด้วยอย่าซื้อสินค้าหิ้วนะคะหรือว่าสินค้าปลอมหรือว่าสินค้าแบ่งขายนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งเลยดีกว่านะคะแอนน้ำมนต์น้ำตั้มเอารูปของคำแนะนำที่เราอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆกันนะคะอยากตรวจสอบว่าคอสเมลานเป็นของแท้หรือของปลอมเนี่ยก็สามารถดูที่ QR code ได้สแกนเพื่อเช็คเลยนะคะว่าเป็นของแท้หรือเปล่าเพราะว่าแต่ละผลิตภัณฑ์แต่ละกล่องนั้น QR code ไม่เหมือนกันนะมีสติ๊กเกอร์ฮาโลแกรมด้วยที่รับรองจากบริษัทผู้นำเข้าก็คือ Mesoastic Thailand นะว่าเรานำเข้ามาเองถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างมีเลขล็อตการผลิตแล้วก็มีลงท้ายว่า TH ด้วยซึ่งเป็นสูตรเฉพาะสำหรับคนเอเชียเท่านั้นถ้าซื้อจากต่างประเทศหรือว่าหิ้วมาจากต่างประเทศเนี่ยล็อตการผลิตไม่เหมือนกันส่วนผสมหรือว่าตัวสารประกอบสำคัญนะคะตัวยาความข้นและปริมาณไม่เหมือนกันนะคะฝากเพื่อนๆไว้ด้วยเช่นเดียวกันเอาล่ะตอนนี้ขอแนะนำโปรโมชั่นที่มีในเมสโซไลฟ์วันนี้แบบเร็วๆรัวๆเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวกลับไปพบกับคุณนุ่นต่อนะคะโปรโมชั่นในวันนี้ค่ะต้องโปรโมชั่นสำหรับคอสเมลานเลยแล้วกันสำหรับการลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำนะคะเสกผิวสวยอ่อนวัยกับคอสเมลาน2ค่ะปกติ 9,900 บาทพิเศษในไลน์นี้เหลือเพียง 8,999 บาทยังได้รับภายตัดครีมวอลเชอร์เมโซเอสเตติกรีวิว 3,000 บาทอีก1ใบวอลเชอร์ส่วนลด 25% อีก1ใบรวมถึงคอสเมลานโฮมแพคนะคะบอกลาฝ้ากระจุดด่างดำฝังลึกปกติราคาอยู่ที่ 15,580 บาทพิเศษในไลน์วันนี้เหลือเพียง 13,999 บาทและยังได้รับนะคะทั้งภายตักครีมวอลเชอร์ส่วนลด 30% 2ใบวอลเชอร์เมโซเอสเตติกรีวิว 3,000 บาทอีก1ใบได้กระเป๋าเมโซเอสเตติกมี1ใบยังได้รับ Ultimate W Plus Whitening Spot เอาไปลดเลือนกระจุดด่างดำนะมูลค่า 2,790 บาทอีกด้วยตัวนี้ก็ดีๆนะคะแถมฟรีให้เลยเคลียร์จบทุกฝ้ากระจุดด่างดำแบบขั้นสุดคือแนะนำว่าใครที่มีปัญหาเดียวกันแบบคุณนุ่นเลยต้องเป็นตัวนี้ค่ะกับคอสเมลานแพคปกติราคา 19,590 บาทพิเศษในไลฟ์นี้เหลือเพียง 16,999 บาทและยังได้รับภายตักครีมวอลเชอร์ส่วนลด 30% 2ใบนะคะได้วอลเชอร์เมโซเอสเตติกรีวิว 3,000 บาทอีก1ใบได้กระเป๋าเมโซเอสเตติกมี1ใบยังได้รับ Ultimate W Plus Whitening Spot มูลค่า 2,790 บาทไปด้วยรวมถึงใครที่ใช้คอสเมลานอยู่แล้วก็อยากจะช็อปเพิ่มเป็นกลุ่มของ Aftercare Item นะคะตัวนี้เลยกับ Hyda Vital Factor Care บำรุงผิวให้ชุ่มชื้นเสริมกรอบป้องกันผิวให้แข็งแรงปกติ 2,990 บาทพิเศษไลฟ์นี้เหลือเพียง 2,450 บาทเมลานรีคัฟเวอรี่ค่ะบำรุงผิวแบบเข้มข้นนะคะช่วยปลอบประโลมผิวให้มันแข็งแรงให้มันสตรองขึ้นปกติ3,690 บาทพิเศษในไลน์นี้เหลือเพียง 2,990 บาทรวมถึงกันแดดนะคะที่ใครที่ใช้คอสเมลานต้องมีกับเมโซโปรเทคเมลาน130 Pigment Control SPF 50บวกนะคะครีมกันแดดสูตรป้องกันจุดด่างดำเกิดใหม่ปกติ 1,990 บาทพิเศษไลฟ์ฟรีเหลือเพียง 1,590 บาทกันแดดที่ทำหลายคนถามเข้ามานะคะแบบสติ๊กนั่นเองกับเมโซโปรเทค Sun Stick 100ปกติ1,450 บาทไลฟ์นี้เหลือเพียง 1,090 บาทนะคะก็สามารถทาทำเมคอัพระหว่างวันได้เลยกันแดดแบบนี้ใช้ง่ายแล้วก็สะดวกด้วยคุณมีค่ะตัวต่อไปนะคะ Fast Skin Repair ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นปลอบประโลมผิวให้ผ่อนคลายได้มากยิ่งขึ้นปกติอยู่ที่ 2,190 บาทพิเศษในไลฟ์นี้เหลือเพียง 1,750 บาทแล้วก็ตัวนี้หลายคนถามมากับ Meso Hyal
เจลครีมค่ะที่ช่วยฟื้นบำรุงผิวแล้วก็ช่วยปรับสภาพผิวที่มีริ้วรอยให้จางลงปกติอยู่ที่ 2,490 บาทพิเศษไลน์นี้เหลือเพียง 1,990 บาทมาที่กลุ่มที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็บอกลาจุดด่างดำบ้างดีกว่าก็จะมี2ตัวที่เราอยากแนะนำนะคะทั้งตัว HA Enzymatic ค่ะตัวนี้ก็จะช่วยทำให้ผิวอิ่มฟูลดเลือนริ้วรอยให้ผิวอ่อนยาวมากขึ้นปกติ 3,690 บาทพิเศษไลน์นี้เหลือเพียง 2,950 บาท LX Ferric ค่ะปกติ 4,990 บาทไลน์นี้เหลือเพียง 3,990 บาทผิวไบรท์กระจ่างใสบอกลาจุดด่างดำมากยิ่งขึ้นรวมถึงจะช็อปคู่กันเลยก็ได้นะคะทั้งผิวสวยใสผิวชุ่มชื้นแล้วก็บอกลาจุดด่างดำแบบไร้ริ้วรอยคู่กันระหว่าง LX Ferric กับ HA Enzymatic นะคะปกติ 8,680 บาทพิเศษไลน์นี้เหลือเพียง 6,510 บาทแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่ใครแบบว่ามีกระเล็กน้อยจุดด่างดำเล็กน้อยสยบฝ้ากระจุดดำปรับสีผิวให้สม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นเราก็แนะนำเลยนะคะว่ามีทั้งเมลานทรานทรีเอ็กซ์เจลครีมปกติ 2,990 บาทพิเศษไลน์นี้เหลือเพียง 2,390 บาทรวมถึงเมลานทรานทรีเอ็กซ์คอนเซนเทรตนะคะก็ปกติแล้วอยู่ที่ 4,290 บาทพิเศษไลฟ์นี้เลยคะเหลือเพียง 3,430 บาทด้วยหรือว่าจะช็อปคู่กันก็คือคู่สีตัวนี้นะคะสลายฝ้ากะจุดด่างดำเลยช็อปคู่แบบเนี้ยเหลือเพียง 5,460 บาทคุ้มมากสำหรับเซตนี้นะคะและสำหรับตัวช่วยที่ช่วยผัดเซลล์ผิวเก่ากันบ้างดีกว่าช่วยลดเลือนจุดด่างดำให้ผิวกระจ่างใสนะขอแนะนำตัวนี้จูนใช้ทุกสัปดาห์เลยคืออย่างน้อยเนี่ยวีคหนึ่งใช้2ครั้งกับ Ultimate Micro Peel ค่ะปกติ 2,690 บาทพิเศษไลน์นี้เหลือเพียง 1,999 บาทนะคะและตัวสุดท้ายคือ Hydra Tonic Mistเป็นโทนเนอร์แบบสเปรย์หรือว่าจะแบบไว้พ่นให้ผิวมันชุ่มชื้นนะคะบำรุงผิวชุ่มชื้นแล้วก็รูขุมขนกระชับด้วยช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะปกติ 2,290 บาทพิเศษไลฟ์นี้นะคะเหลือเพียง 1,850 บาทตอนนี้ก็บอกแบบเร็วๆไปแล้วแล้วกันนะคะก็เพื่อนๆที่สนใจก็พิมพ์ว่าสนใจหรือว่าติดต่อหาแอดมินได้เลยตอนนี้เรากลับไปคุยกับคุณนุ่นกันดีกว่าเพราะว่าเมื่อสักครู่บอกให้คุณนุ่นเนี่ยได้ลองอ่านคอมเมนต์เพื่อนๆกันนะคะมีทั้งคนที่แบบมีปัญหาอยู่แล้วก็รวมถึงนะคะเพื่อนๆที่อยากได้คำแนะนำจากคุณนุ่นไปเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปตอบคำถามกันนะคะตอนนี้เนี่ยคุณนุ่นตอนแรกจั่วๆไว้ว่ามีคนที่แบบซื้อสินค้าปลอมด้วยหรือว่าที่ว่าเข้ามาแล้วปรากฏว่าคุณนุ่นเองนี่แหละไปเจอเพื่อนที่ซื้อสินค้าฮิ้วเข้ามาคือซื้อจากต่างประเทศเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเพื่อนเนี่ยเขามาปรึกษายังไงบ้างแล้วเอาอาการที่เขาใช้เนี่ยเหมือนกันไหมก็คือทุกอย่างมันก็เหมือนกันนะคะตามที่เขาส่งรูปมานะคะมันก็เหมือนกันแต่มันก็จะไม่มีตัวสแกนนะคะQR code ค่ะใช่ QR code แล้วก็เขาใช้ไปเขามีอาการก็คือแบบแสบจริงๆแล้วไอตัวเซต1มันก็แสบอยู่แล้วนะคะมันก็แสบเป็นปกติแต่ของเค้าก็ใช้แล้วแบบแสบมากจนใช้ต่อไม่ได้อ่ะค่ะนุ่นว่านุ่นก็คิดว่าก็ควรต้องหยุดอ่ะค่ะแนะนําได้แค่นี้ก็ผิวอันนี้บอกเพื่อนๆไว้ไปแบบไว้เป็นความรู้ให้เพื่อนๆนะว่าถ้าอยากลองใช้จากคอสเมลานะคะกลุ่มของคอสเมลาเนี่ยจะแบบที่ผลิตในต่างประเทศอ่ะหรือว่านําเข้ามาเพราะว่าเอ๊ะทําไมของคือต้องบอกว่าเพื่อนๆล็อตการผลิตของแต่ละประเทศอ่ะไม่เหมือนกันแล้วก็ที่ลงท้ายด้วย TH เนี่ยคือเขาออกแบบมาให้สําหรับผิวของเอเชียเท่านั้นแล้วก็ทาง Mesoastic Thailand เนี่ยนําเข้ามาเพื่อจําหน่ายในประเทศไทยไม่พอนะคือทั่วทั้งภูมิภาคด้วยก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดูแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเนี่ยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่แบบกับofficial store ค่ะมันจะมั่นใจกว่านะตอนนี้กลับมาที่คุณนุ่นก่อนคอมเมนต์เยอะมากแล้วเริ่มรวมตัวคนมีปัญหาเดียวคุณนุ่นแล้วนะคะหลังจากช่วงแรกๆเลยดีกว่าหลังจากที่คุณนุ่นเริ่มตัดสินใจหลังจากแบบตามอ่านรีวิวของตัวคอสเมลานกันมาแล้ววันที่แบบตัดสินใจรูปแรกบีฟอร์นี่คือรูปที่ส่งให้ทางผู้เชี่ยวชาญใช่ค่ะรูปแรกเลยที่ถ่ายไปนี่ก็คือแบบรูปแรกเลยก็ตอนนั้นคุณนุ่นอ่านรีวิวแล้วใช่เพราะว่าจูนอ่ะจูนอยู่กับคนที่เป็นกระมาคนนุ่นเป็นเคสที่แบบกระเยอะสุดตั้งแต่จูนทำแบบเมโซไลท์มาเลยอ่ะเอาเนี่ยเพื่อนๆค
คุณนุ่นเป็นคนที่แบบทีมงานหลังบ้านแล้วผู้ชายบอกจูนคนเนี้ยลูกค้าคนเนี้ยกะเยอะที่สุดแล้วเรียลยูสเซอร์จริงๆกะเยอะที่สุดแล้วนะคะพอคุณนุ่นรู้ไหมว่าหลังจากที่แบบใช้คอสเมลานไปเนี่ยแบบจะต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างต้องเจอกับอะไรบ้างค่ะก็คือตอนที่ใช้นะคะเขาก็บอกว่าให้พอกก็คือให้หมดกระปุกด้วยความที่ตัวคอส1ใช่ตัวคอส1นะคะที่เราพูดนี่คือเราพูดตัวคอส1คือแพ็คใหญ่นะคะเพราะว่าถ้าจะลงทุนอันนี้ส่วนตัวนี้ต้องคิดว่าจะลงทุนแล้วนุ่นก็อ่านมาหลายอย่างถ้าเกิดนุ่นจะไปซื้อตัวแพ็ค2มันก็ดีค่ะแต่มันใช้ระยะเวลานานหน่อยเราประเภทแบบใจร้อนตัดสินใจเนี่ยมันราคามันก็ไม่ได้ห่างกันมากก็ซื้อตัวนึงไปเลยแล้วก็ทาพ่อเข้าไปจริงๆแล้วว่าตอนที่นุ่นทาพ่อเข้าไปนุ่นพ่อไม่หมดนะคะมันจะเหลือประมาณนิดนึงอ่ะพอนุ่นกลัวคือมันกลัวค่ะพอมันต้องพอกหนามากแล้วใช้เวลาพอกนี่ประมาณทิ้งไว้ประมาณ8ชั่วโมง7ถึง8ชั่วโมง8ชั่วโมงค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็นุ่นก็ยังเหลือทิ้งไว้นิดนึงค่ะนิดนึงคือมันคุณนุ่นว่าต้องใส่ตรงไหนแล้วอ่ะคุณนุ่นไม่ใช่คนแรกที่เหลือเนี่ยเห็นไหม นี่จูนยังเก็บไว้อยู่เลยนะใช่คือมันเหมือนแบบเราก็ไม่เข้าใจว่าคีแบนให้อะไรเยอะแยะเพราะว่าเราทาหน้าของเรานิดเดียวหมดไปครึ่งนึงยังไม่หมดเลยก็เลยเก็บไว้อยู่นะคะเพื่อนๆก็ไม่รู้ว่าดูหน้านุ่นก็นุ่นก็ไม่รู้ว่าจะต้องใส่ตรงไหนเพราะว่าแบบเปิดตาก็เปิดตาไม่ได้ใต้ตาก็ไม่ได้ไอ้ตรงนี้ไอ้รอบปากก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันมีแบบนุ่นก็แบบพอกตรงนี้เยอะมากไอ้ช่วงที่เรามีปัญหาเยอะค่ะพอกเยอะมากแล้วก็8ชั่วโมงแล้วก็พักหน้า2วันนะคะพักหน้า2วันแล้วก็ใช้ตัวคอสมิลาน2ต่อเลยค่ะค่ะคือตอนนี้เพื่อนๆ เรามีรูปตัวอย่างเรียกว่าคุณนุ่นใช้ไปแล้ว7วันแล้วตอนนี้นะ เอาขึ้นมาเลย มันอาจจะเป็นภาพที่ไม่ได้ดูสวยอะค่ะแต่มันได้ผลคือตอนนี้คือคุณนุ่นเขาสองวันอันนี้2วันนะคะอันนี้2วันใช่ไหมคะคือความเป็นเรียลยูเซอร์อะความเป็นเรียลยูเซอร์แล้วพอแบบว่าได้ลองใช้ตัวคอสเมลานโดยเฉพาะคอส1ที่พอพอกหน้าเสร็จแล้วเราล้างออกมาหน้าเราแดงแบบเนี้ยตอนนั้นแบบคุณนุ่นเป็นยังไงบ้างนุ่นส่วนตัวนุ่นไม่ได้อะไรมากมายนะคะแต่คนรอบข้างมาถึงพ่อคุณแม่เขาตกใจนะคะคนเขาตกใจว่าแพ้หรือเปล่าเพราะหน้าเรามีภาวะบวมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบวมแดงมากอันนี้ยังถือว่าแบบรูปนี้ยังไม่ค่อยแดงเท่าไหร่ค่ะมันจะมีอีกรูปนึงนุ่นไม่ได้ถ่ายทิ้งไว้แต่มันแดงกว่านี้ค่ะมันจะมีแดงมากแดงแล้วก็แสบเป็นเรื่องอันนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะค่ะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็ทนได้ใช่ค่ะก็อยากสวยเพราะว่าแบบจริงๆแล้วพอนุ่นใช้ได้ประมาณ1อาทิตย์ละไม่ถึง1อาทิตย์ความเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นนะคะมันเห็นอะมันเห็นว่าเออเรามาถูกทางแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดถูกแล้วพี่เพื่อนคือต้องบอกว่าอันเนี้ยเป็นอาการที่ครีมเขามีกลไกแบบเขาลงลึกมากๆนะคะเพื่อนๆแล้วก็เขาลงไปถึงแบบชั้นผิวหนังข้างล่างเลยเนี่ยแล้วอาการแดงอันเนี้ยก็จะแบบแดงอยู่แป๊บนึงอย่างของแต่ละคนเนี่ยเคสแดงไม่เหมือนกันของจูนเนี่ยพอแบบเริ่มเข้าวันที่3แบบแดงเลยหน้าเราแบบเหมือนมาร์กหน้าด้วยตลอดเวลาใช่มันจะมีบางคนนะที่นุ้นไปอ่านเมนต์คือบางคนนี่คือไม่แดงเลยนะคะบางคนก็ไม่ลอกก็มีตามที่ใช่มันแล้วแต่ผิวหน้าค่ะใช่แต่ของนุ่นถือว่ามันได้ผลนะคะมันคุ้มค่าเลยคุ้มค่ามากคุ้มค่าจริงค่ะเพื่อนๆเพราะว่าคือคนใช้เองจะรู้ว่าแบบว่าหน้าเราคิวคือเพื่อนๆเชื่อไหมว่าเห็นหน้าแบบนี้นะเห็นว่ามีรอยแดงแบบนี้นะแต่มันเป็นความรู้สึกคือครีมมันทำงานอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าวันนี้เราแบบ เราทาไปนิดนึงหรือว่าไม่ได้ทาเลยแต่ครีมมันยังทำงานอยู่ตลอดเวลาจะมีความตึงๆอันนี้จากที่ดูในรูปนะคะจริงๆแล้วคือมันทำงานอยู่นะคะมาทำงานแล้วก็ไอตัวเม็ดกระของนุ่นนะคะมันก็จางลงไปเลยนะคะค
คุณนุ่มจุนมักจะถามเรียวยูเซอร์หลายคนว่าเวลาลอกกับลอกยังไงบ้างแบบตอนหน้าที่มันพิวลิ่งออกมามันของนุ่มมันเป็นช่วงอยู่ช่วงโควิดเนาะมันก็เลยนุ่มก็เลยไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าอยู่บ้านอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ลอกปกตินี่เลยแต่ก็คือจะบอกตัวเองว่าโดยตอนที่มันลอกเราอย่าไปดึงห้ามดึงพยายามบอกตัวเองว่าห้ามดึงห้ามไปลอกแล้วจะมีการแสบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ถ้ามันเป็นแผลนะเดี๋ยวเป็นแผลแต่ที่นุ่นใช้มาตัวคอร์ส2นะคะตัวคอร์สมิลาน2นุ่นมีสิวขึ้นนิดหน่อยทาไปปุ๊บสิวยุบนุ่นแปลกใจมากเลยว่าแบบมันเกี่ยวกันหรือเปล่านุ่นก็ไม่แน่ใจมันทำให้สิวยุบใช่ค่ะของจุนของจุนมีสิวใต้คางเยอะเพราะจุนใส่แมสแต่ว่าก็มันก็ยุบสิวอักเสบยุบลงทุกวันนี้ถ้าเกิดเดี๋ยวตอนนี้บางทีนุ่นมีสิวขึ้นนะคะนุ่นก็ไปแต้มนะมันก็ยุบนะคะแตกมากใช่ค่ะคือตอนนี้คำแนะนำบอกเพื่อนๆบ่อยๆว่าถ้าสมมติแบบบางคนแบบใช้คอสเมลานอยู่แล้วหน้าดีขึ้นแล้วแล้วคอสเมลานยังเหลืออยู่แต่ว่าวันนี้เกิดมีสิวอะที่ไปบีบแล้วมันเริ่มยุบแล้วเนี่ยให้ใช้คัตเติ้ลบาดเนี่ยทาป้ายเฉพาะจุดก็ได้ด้วยเหมือนกันก็ได้ผลเหมือนกันนะคะตอนนี้นี่คุณฟิล์มมี่บอกว่าผู้ใช้จริงยันขนาดนี้ต้องสอยมาให้แม่ใช้สักชุดแล้วใช่คือทั้งคุณนุ่นเองจูเองคือเป็นเรียวยูเซอร์จริงๆแล้ววันนี้คืออยากคุยกับเพื่อนๆว่าเออมีใครใช้เป็นยังไงบ้างแล้วตอนที่มันลอกเนี่ยมันลอกไปแล้วแหละไม่เท่าไหร่ไอตอนที่มันหลังจากลอกไปแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวเราขอให้ดูคุณทิตี้บอกถ้าลืมทากันแดดกับล้างหน้าไม่สะอาดบ่อยๆแบบนี้มีความเสี่ยงที่จะเป็นฝ้าไหมคือฝ้าค่ะแน่นอน 100% เกิดจากแสงแดดที่เราแบบเจอนี่แหละถ้าเราเลี่ยงไม่ได้ฝ้ามันก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ถ้าล้างหน้าไม่สะอาดอะค่ะอย่างน้อยเป็นสิวหรือว่าเป็นแบบอุดตันแน่นอนเดี๋ยวนะเมื่อสักครู่โชว์ภาพคุณนุ่นไปแบบตอนแบบใช้2วันแล้วเดี๋ยวเราให้เพื่อนๆดูก่อนว่าคุณนุ่นหน้าเป็นยังไงบ้างภาพต่อไปเลยค่ะคุณนุ่นตอนนี้คือกี่วันอันนี้นุ่นคาดว่านะคะประมาณมันไม่เดี๋ยวก่อนเราใช้1วันหยุด2หยุดพักหน้า2วันอันนี้ก็ประมาณวันใช้คอร์ส2ประมาณวันที่4ที่5ได้ค่ะ4ที่5เริ่มลอกแล้วอ่ะแปลว่าผิวลอกไวมากเลยค่ะ4ถึง5วันแบบเริ่มลอกแล้วอ่ะเอาไปต่อค่ะความแดงก็นี่อันนี้ประมาณ20วันน่าจะได้10กว่าวันนะคะเกือบ20อ่ะเป็นขุยๆนิดนึงก็ยังแบบแปลว่าของคุณนุ่นไม่ได้ลอกออกมาเป็นแผ่นแต่ว่าลอกแบบขุยๆเหมือนแบบผิวแตกหน้าหนาวนิดนึงใช่ค่ะอ๋อ20วันแปลว่าเป็นคนผิวแบบหน้าชุ่มชื้นอ่ะแต่มันบางมากเลยนะคะดูจากเต็มหน้าถ้าตรงแก้มมันหายแต่ยังมีรอยแดงอยู่ค่ะคือรอยแดงทำให้เราอ่ะตามหาง่ายว่าจุดไหนที่ผิวมันทำงานอ่ะนุ่นจำได้เลยว่าช่วงเนี้ยจำได้เลยช่วงเนี้ยคือคุณพ่อกับคุณแม่นุ่นอยู่มากรุงเทพพอดีนุ่นร้องไห้เลยนะค่ะน้ำตานุ่นไหลเลยยังไงคุณนุ่นคือเราอยู่กับกะนี้มานานมากคือตอนนี้นุ่นอายุ38ใช่ไหมคะเราอยู่กับกะมาเอาจริงๆก็คือแบบ30ปีอย่างเงี้ยมันนานมากอะค่ะแล้วเราแบบเอาจริงๆนะคะแค่ตามรูปเนี้ยนุ่นก็พอใจแล้วนะเอาจริงตอนที่นุ่นร้องไห้อะน้ำตาไหลเลยคือนุ่นบอกว่าถ้าเกิดมันได้ผลแค่เนี้ยนุ่นก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยนุ่นไม่ได้คิดว่ามันมากกว่านี้อะค่ะตอนนั้นนะคะก็คือนุ่นก็คุณนุ่นจนว่าคนในบ้านคุณนุ่นอะต้องแบบเป็นคนที่เห็นการเปลี่ยนแปลงอ่ะชัดที่สุดแล้วใช่ค่ะใครทักก่อนหนึ่งใครทักก่อนคะว่าหน้ามันเริ่มแบบลดลงหรือเปล่าคุณพ่อนี่จะถามเลยคุณพ่อนี่จะเห็นชัดใช่เพราะคุณพ่อนี่แบบคุณพ่อก็จะคอยให้กำลังใจบางทีแบบไปฉีดกะมาว่าพ่อแบบหน้าดีขึ้นไหมจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้ดีขึ้นหรอกพ่อก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยขอตอบคุณป่านอยู่นะคุณป่านคุณมาบอกใช้คอร์ส2แต่รู้สึกว่าเห็นผลช้าจะกลับมาใช้คอร์ส1ได้ไหมคะได้นะคะได้ได้เลยค่ะคือคุณป่านจ
จะกลับกันของจูนอ่ะจูนใช้คุณจูนเดี๋ยวคุณนุ่นอ่ะใช้ผ่านการใช้คอร์สหนึ่งมาแล้วมันเหมือนเราไปเรียนพิเศษแบบหลักสูตรเร่งรัดมาแล้วอ่ะถ้าถามวันเนี้ยให้แบบว่าไปใช้คอร์สสองอย่างเดียวโดยไม่เคยผ่านคอร์สหนึ่งมามันรู้ความแตกต่างเลยมันต่างกันมากเพราะนั้นถ้าคุณป่านแบบกระโดดข้ามไปแบบไปลองใช้คอร์สหนึ่งสักครั้งดูได้เหมือนกันแต่ต้องซื้อพร้อมเซตนะคะทุกคนที่อยู่ในไลน์เนี่ยให้เริ่มตั้งแต่หนึ่งเลยค่ะอย่าแบบสองอย่าเสียเวลาซื้อก็แบบเซตใหญ่ไปเลยแล้วเราเห็นผลชัดได้ชัดเจนตั้งแต่แบบเจ็ดถึงสิบวันแรกที่เราจะเห็นผลเลยเราจะว้าวเลยว่าแบบเนี่ยแค่สิบวันอะเราเห็นผลนุ่นแนะนำว่าให้ซื้อเซตใหญ่ไปเลยค่ะเราอย่าไปเสียเวลาเพราะว่าเราเดี๋ยวเราต้องเสียเวลาอีกหมายถึงว่ามันอย่าใช้ว่าเขาไม่เสียเวลาเราจะต้องใช้ต่อไปอีกในคอร์สสองใช่ไหมคะอีกประมาณใช่ค่ะอีกประมาณ3-6 เดือนหรือตามความพอใจของตัวเองอีกอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นนุ่นอยากจะแนะนำว่าซื้อเส้นใหญ่ไปเลยให้จบไปตอนนี้คอมเมนต์เพื่อนๆมารัวๆเลยนะคะเดี๋ยวทีมงานดึงคอมเมนต์มาให้คุณนุ่นตอบคำถามก่อนแล้วเดี๋ยวซัก3:30จูนเข้าเกมเมโซเลเวอร์แล้วก็ระหว่างนั้นให้คุณนุ่นเนี่ยเลือกคอมเมนต์ที่ถูกใจมากันนะคะคำถามต่อไปอ่ะคุณพัสสอดบอกว่าซื้อกับ Official Store สบายใจกว่าใช่ค่ะเห็นด้วยคอมเมนต์รัวๆเลยค่ะทีมงานคุณสกายบอกว่าแพ้แม้สิวขึ้นเต็มคางเลยค่ะตอนนี้ถ้าอยากใช้คอสเมลานต้องรักษาสิวก่อนไหมคำแนะนำจุนนะถ้าเป็นสิวอักเสบอ่ะไปรักษาสิวอักเสบก่อนเพราะช่วงนั้นแบบแผลตัวหัวสิวค่ะมันจะเปิดอยู่แล้วก็ถ้ามันเอาพวกแบบหนองหรือว่าตัวแบคทีเรียออกไม่หมดนะคะพอถ้ามันออกหมดแล้วปุ๊บเนี่ยแต้มคอสเมลานมายังไงก็ยุบแต่ถ้าใครเป็นแบบว่าผิวแบบสิวอุดตันน่ะจากเครื่องสำอางคอสเมลานมันดึงมันกระชากขึ้นออกมาคืนนี้คนแต่งหน้าทุกวันแล้วใช้คอสเมลานมันรู้เลยว่าจากคนที่ต้องไปกดสิวที่คลินิกอ่ะมันไม่ได้คลินิกไม่เคยได้สั่งจากตัวหนึ่งอีกเลยนะคนละมะเมียวสินค้าดูมีคุณภาพบอกว่าสักวันจะมีโอกาสได้เลยค่ะคุณมะเมียวแต่ว่าถ้าลองสักครั้งหนึ่งมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงผิวหรือว่าคอมเมนต์ต่อไปค่ะคุณมาเชลลี่บอกว่าคอสเมลานมีส่วนผสมที่คนแพ้น้ำหอมใช้ได้ไหมคะคอสเมลานไม่มีน้ำหอมนะคะเพราะว่าเขาต้องทดสอบกับผู้แพ้ทุกสภาพผิวมาก่อนจนได้ตัวครีมตัวสกินแคร์คือคอสเมลานนะคะเพื่อนๆมันคือครีมเลยนะตัวเท็กเจอร์หรือเนื้อคือเหมือนครีมทาหน้าเลยแค่มีเฉพาะคอส1อย่างเดียวที่เป็นมาร์กหน้าแต่ว่าตัวคอส2เนี่ยอันนี้ไอ้ๆว่านี่ใช้เองมันก็จะแบบมันจะมีความแบบนิดนึงเหมือนครีมทาหน้าเหมือนมาร์กหน้าเลยค่ะก็ถ้าใช้คอสคุณจิราพรบอกว่าถ้าใช้คอสเมลานแล้วใช้สกินแคร์ตัวอื่นร่วมด้วยได้ไหมจนตอบว่าได้ใช้ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเห็นผลดีเนี่ยจะต้องใช้ภายในเซตเขาก่อนเพราะว่าเขาจะเหมือนใช้น้ำมันเร่งเครื่องแบบให้เมื่อเห็นผลเร็วขึ้นแต่ถ้าอย่างไปใช้ครีมตัวอื่นอ่ะมันไม่ได้ป้องกันยับยั้งการผลิตเม็ดสีใช่ค่ะอันนี้เห็นด้วยเพราะว่าต้องใช้ควบคู่กันไปนะคะจริงๆแล้วมันจะช่วยกันเพราะว่าตามที่อ่านผลวิจัยมาเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่เขาทำออกมาทั้งหมดอะค่ะทั้งสามตัวค่ะมันจะช่วยเสริมกันหมดเลยแต่ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นก็ใช้ได้แต่ว่าเขาไม่ได้วิจัยออกมาว่าให้ใช้คู่กันได้หรือเปล่าตามที่นุ่นอ่านดูนะคะรู้ใช่หรือเปล่าใช่ค่ะไหนๆก็ขอถามนอกรอบคุณนุ่นจากคนที่ไม่เคยใช้กันแดดจนมาใช้กันแดดอันแรกในชีวิตเล่าให้ฟังเลยค่ะแบบคือมันจะต่างกันกับคนที่ใช้กันแดดมาตลอดอย่างจูนแล้วจูนก็ค่อยมาหยุดใช้ตัวนี้นะคะกับเมโซโปรเทคในร้าน130 Pigment Control ถามคุณนุ่นก่อนคนที่ไม่เคยใช้กันแดดเลยจนวันนี้แบบใช้กันแดดเพราะว่ามันจำเป็นต้องใช้เพราะใช้คอสเมลานใช่เป็นไงบ้างมันเป็นไฟบังคับว่าให้เราต้องใช้ใช่ค่ะมันเป็นไฟเอาจริงจะบอกว่าไม่ได้ใช้เลยขนาดนั้นก็ไม่ใช่นุ่นไปลองแล้วลองครั้งหนึ่งครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่โอเคสำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนึ่งไอ้ครีมกันแดดของยี่ห้ออื่นนุ่นเป็นกระใช่ไหมคะ
แล้วนุ่นจะต้องลงรองพื้นไปอีกคือมันต้องลงหลายชั้นนะคะก่อนหน้านี้แล้วทีนี้มันทำให้หน้าเราอะไม่เนียนก็เลยเลือกที่จะแบบไม่ใช้ดีกว่าใช้แต่รองพื้นแล้วก็แบบแล้วก็โบกหน้าให้หนาๆเราก็คิดว่าการที่โบกหน้าหนาๆมันก็เหมือนการป้องกันไปในตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็คิดเองแต่จริงๆเราคิดผิดคิดผิดหมดคุณไม่ใช่คนไม่ใช่คนเดียวที่คิดแบบนั้นนี่ก็เหมือนกันค่ะผ่านการคิดแบบนั้นเหมือนกันเข้าใจว่าอ๋อถ้าลองพื้นหนาฉันจะปิดรอยของฉันได้ปิดรอยดำต่างๆได้เยอะแล้วยิ่งโปะแป้งเยอะขึ้นไปอีกปรากฏว่าขยับหน้าทีแล้วมันเป็นรอยค่ะเคยเป็นไหมมันไม่รู้เพื่อนเพื่อนตัวน่ะแบบแป้งแตกคาหน้าใช่แป้งนุ่นอยู่สนามกอล์ฟอะค่ะนุ่นอยู่สนามกอล์ฟลูกสาวก็ตีไปนุ่นต้องเอาแป้งมาตบอยู่ตลอดพบแดดมันร้อนนะคะเขาใหญ่ตีอ่าคุณเลิฟมะเมียวเพื่อนแนะนำเหมือนกันค่ะว่าให้ใช้คอสเมลันแพคก็ต้องลองดูนะคะวันนี้เราคุยกับเรียลยูเซอร์อยู่อ้าวขออีก3นาทีก่อนไปเล่นเกมตอบคำถามกันนะคะยังอยากตอบคำถามเพื่อนเลยอ่าทีมงานเรียกคอมเมนต์ขึ้นมารัวๆเลยแล้วก็เดี๋ยวฝากคุณนุ่นเลือกคอมเมนต์อีก2คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะมีใครคอมเมนต์ไหนบ้างคุณวิวเพิ่งรู้ว่าเป็นกากกรรมพันธุ์ตั้งแต่เด็กสามารถรักษาหายได้ด้วยเหรอคะใช่คุณวิวนี่เลยค่ะคุณนุ่นเองตัวจริงเลยอ้าวมีคนเมื่อสักครู่มีเพื่อนๆบอกว่าอยากเห็นหน้า before คือบางมีเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาหลังจากเราไลฟ์ไปได้แป๊บหนึ่งก็มีค่ะขยี้ before อีกรอบหนึ่งได้ไหมก่อนที่เราจะไม่มีการหยิบยกรูป before คุณนุ่นขึ้นมาอีกแล้วนี่เพื่อนๆนี่คือรูปคุณนุ่นนะคะเออโอเคคุณสุวรรณาคุณสุวรรณาบอกลอกเล็กน้อยเหมือนคุณนุ่นเลยค่ะเด่นบวมแดงใช่ค่ะคือบางคนอ่ะผิวมันแข็งแรงมากจนแบบไม่มีเซลล์ผิวที่มันตายแล้วเพื่อนๆคืออย่างของตัวน่ะลอกเป็นแผ่นเลยอ่ะลอกเป็นแผ่นแบบเหมือนมาร์กหน้าแล้วจนลอกแบบแห้งอย่างนั้นคือผิวจูนอ่ะมันแห้งจนเรียกว่าผิวเสียจนมันไม่ทำงานแล้วก็เลยต้องผิวริ้งง่าว่ามีกะขึ้นเล็กน้อยนะคะแต่อย่างของคุณนุ่นเนี่ยเราเห็นเลยว่าแบบกะจากกรรมพันธุ์เนี่ยมันมีแบบทุกจุดมากอย่างนั้นน่ะแล้วก็แต่ของคุณนุ่นอ่ะลอกไม่ได้เป็นแผ่นแต่ว่าลอกเป็นขุยๆใช่ค่ะแต่ว่าผิวดีอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นจงภูมิใจเถิดว่าการลอกเล็กน้อยแต่ว่าผิวแข็งแรงมากคุณคือทุกวันนี้แบบออกบ้านไม่ต้องแต่งหน้าเลยเอาจริงออกบ้านเนี่ยดูดิตัวนี้ฉ่ามากเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ทาครีมกันแดดออกบ้านอย่างเดียวได้เลยไปเลยคือไม่ต้องมานั่งเสียเวลาแบบโบกหน้าเมื่อก่อนนี้คือต้องเสียเวลาต้องตื่นมาเพื่อมาโบกหน้าเพื่อจะออกไปนัดกับเพื่อนอะไรเงี้ยคือต้องใช้เวลามากเดี๋ยวนี้ไม่ต้องนิดหน่อยคุณก้อยๆบอกว่าถ้าเป็นกระจากการกินยาคุมเยอะสามารถใช้คอสเมลาน2รักษาได้ไหมคะคอสเมลาน2คนเป็นกระจากฮอร์โมนที่มันเปลี่ยนไปสามารถทำให้จางลงได้นะคะแต่คราวนี้ถ้ายังทานพวกยาคุมอยู่เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นใหม่เพราะเวลาฮอร์โมนแล้วมันเปลี่ยนเนี่ยมันก็มีผลเรื่องการผลิตเม็ดสีด้วยเช่นเดียวกันเหมือนที่คุณหมอมาเล่าให้ฟังว่าปัจจัยนอกจากกรรมพันธุ์แล้วเนี่ยกินยาบางตัวหรือว่ากินยาคุมบางตัวก็ทำให้เม็ดสีมันชัดขึ้นเพราะฮอร์โมนเราเปลี่ยนนี่คุณนิชนันบอกว่าเป็นฝ้ามา15ปีใช้คอสเมลาน2อย่างเดียวเพราะว่าเงินน้อยแต่ว่าก่อนอันนี้ฝ้าหนาสุดๆตอนนี้ดีขึ้นเยอะมากค่ะก็จริงๆอยากให้ลองแค่สักครั้งนึงแล้วจะรู้ว่าโอเคถ้ามันจางลงเนี่ยเพื่อนๆจะรู้สึกว่าเพื่อนๆเนี่ยคือคนที่ส่องกระจกตัวเองอยู่วันแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าผิวของเรามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะเห็นเลยว่าแค่ผิวมันดีขึ้นเนี่ยเอาง่ายคุณนุ่นเห็นว่ากะคุณนุ่นจางลงแต่คุณนุ่นเห็นชัดเจนคือตอนที่แบบเป็นสิวใช่ไหมเป็นสิวแล้วพอป้ายปุ๊บเนี่ยสิวมันยุบอะนั่นหมายความว่ามันช่วยหลายเรื่องมากคือทำให้ผิวแข็งแรงคือเกาะป้องกันผิวของเรามันดีขึ้นด้วยนะคะแล้วทุกวันนี้บางทีนะคะก็คือตอนนี้นุ่นก็มัน 5-6 เดือนแล้วนะคะนุ่นก็มาใช้ผลิตตัวอื่นนะคะพอตัวเมนเทนใช้พรุ่งนี้เวลาเราไม่ค่อยได้นอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีแบบพักผ่อนน้อยเชื่อไหมว่าหน้าไม่โสมเลยแปลกมากตูนก็
ใช้เหมือนกันคือบางทีเราแบบเราอยากพักหน้าแบบว่าเว้นจากคอร์ส2แล้วใช้ไปเป็นมาร์กหน้าแทนแต่ว่าระหว่างเนี้ยในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราก็เลยทาพวกเมลานทาน 3X ไปนะคะก็เมลานทาน 3X เนี่ยมันจะช่วยเหมือนเมืองนอกเนี่ยออกแบบมาคือให้เมนเทนสำหรับคนใช้คอส2ไว้แล้วอยากให้ผิวอ่ะมันทำงานต่อเนื่องแบบไม่หยุดเลยผัดเบาๆแบบเบอร์น้อยๆแต่ยังผัดอยู่ยังทำงานต่อเนื่องก็เปลี่ยนมาเป็นเมลานทาน 3X ได้เหมือนกันนะคะคุณที่ตามบอกว่าช่วงแรกที่ใช้ชุดคอสแพคสามารถแต่งหน้าได้ไหมคะคุณนุ่นจากคนที่แต่งหน้ามาตลอด20กว่าปีเอาจริงนะคะถ้าอยากให้ได้ผลจริงๆถ้าถามส่วนตัวนุ่นนะนุ่นเลือกที่นุ่นเอาส่วนตัวนุ่นไม่แต่งหน้าเลยนุ่นอดทนทั้งหมดใช้เวลาทั้งหมดนะคะทั้งหมด10วันถึง15วันเพราะว่าช่วงนี้ก็คือแบบเราต้องใส่แมสอยู่แล้วก็เลยตอนนั้นก็คือไม่ได้ซีเรียสนุ่นอยากให้มันได้เราจ่ายเงินไปแล้วมันคุ้มค่าการที่มีเพื่อนนุ่นคนหนึ่งน่าจะอยู่ในไลน์เขาใช้อยู่แล้วเขาก็แต่งหน้าไปด้วยนะคะผลที่ได้มันก็ช้าหน่อยเพื่อนๆต้องบอกก่อนเลยอันนี้เป็นคำแนะนำนะคะใช้ได้แต่ว่ามันเห็นผลช้ามันเหมือนแบบทุกคนวิ่งลู่วิ่งเดียวกันน่ะแต่คุณมาช้าวิ่งช้ากว่าเพื่อนๆนิดนึงคือเครื่องสำอางค่ะมันจะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์แล้วก็น้ำหอมด้วยแล้วก็สารบางอย่างเนี่ยมันอาจจะแบบหยุดก่อนคอสเมลานเธอไม่ต้องทำงานฉันคือเครื่องสำอางให้ฉันทำงานก่อนเพราะนั้นก็ฝากกันแนะนำนะคะว่าสามารถใช้ได้แต่ว่าอาจจะเห็นผลช้านิดนึงนะคะเดี๋ยวขอคอมเมนต์ของคุณบุษยาก่อนเราไปเล่นเกมตอบคำถามระหว่างนั้นก็เดี๋ยวให้คุณนุ่นเลือกคอมเมนต์อีก2คอมเมนต์นะคะจะได้แจกของรางวัลเพื่อนๆเลยคุณบุษยาบอกถ้าจะให้สวยแบบไม่มั่วจะให้ชัวร์ต้องมีโซเอสเตติกค่ะโอ้ยขอบคุณมากคือคุณบุษยาก็เป็นแบบว่าเมโซเลเวอร์ตัวจริงนะคะเจอกันทุกไลฟ์นั่นเองนะคะก็ขอบคุณมากด้วยเอาล่ะตอนนี้เราไปเล่นเกมกันดีกว่าระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณนุ่นเนี่ยเลือกคอมเมนต์สำหรับจากเพื่อนๆนะคะอีก2คอมเมนต์แล้วกันนะคะวันนี้ใครคอมเมนต์โดนใจบ้างเราอาจจะแบบดึงคอมเมนต์ขึ้นมาไม่หมดอ่ะตอนนี้เพื่อนๆอยู่กับเราแบบเยอะมากแล้วคอมเมนต์เยอะมากประมาณเกือบ200คอมเมนต์ค่ะคุณนุ่นนะคอมเมนต์เยอะมากเดี๋ยวให้คุณนุ่นเลือกมาดีกว่าแล้วตอนนี้นะขอให้เพื่อนๆเข้าสู่ช่วงของเมโซเอสเตติกเลเวอร์กันมาตอบถามกันดีกว่าใครตอบได้ไวสุดนะคะกติกาขึ้นมาเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครตอบไวสุดและถูกต้องสุดนะคะ5คนแรกรับของรางวัลไปเลยมีทั้งเมโซแลบพอช1ชิ้นแอมพูลอีก2แอมพูลให้คละสูตรกันไปนะคะแล้วก็ซาเช่5ซาเช่ด้วยคละสูตรเช่นเดียวกันแล้วก็วาวเชอร์ส่วนลด 25% อีก1ใบนะคะตอนนี้ใครพร้อมเราบ้างเพราะว่าเราจะเริ่มเข้าสู่คำถามแล้วนะมาเลยมาเลยคำถามของเรานะคะถามว่าผลิตภัณฑ์ใดที่จำเป็นต้องทา มากที่สุดในช่วงที่ทำคอสเมลานทรีทเมนต์นะไม่อ่านคำตอบขอพิมพ์เป็นตัวผลิตภัณฑ์เต็มนะคะไม่พิมพ์ A B C D นะจะตอบมาอะไรมาจะตอบเป็น Fast Skin Repair Mesohyal Gel Cream หรือว่า Sun Moisturizing Cream หรือว่าเมลาน130 Pigment Control ข้อไหนจ้าใครตอบไวสุดมาเลยมาเลยเอาขอแบบขอชื่อเต็มด้วยขอชื่อเต็มด้วยมีคนตอบมาแล้วมีคนตอบมาแล้วใครไวใครได้นะคะตอบเต็มนะ ตอบเต็มนะเพื่อนๆตอบเต็มนะคะใครตอบเต็มได้ไปนะคะเราให้สมัครเพื่อนๆที่ตอบเต็มนะกดช้อยมานะครบหรือยังเนี่ยครบหรือยังครบหรือยัง5คนแรกนะคะที่ตอบคำถามได้ถูกต้องและไวสุดได้แหละได้ครบ5คนแล้วเย่เอาล่ะตอนนี้คุณนุ่นจ๋าคุณนุ่นได้หรือยังเอ่ยสำหรับเพื่อนๆที่คอมเมนต์เข้ามาคือวันนี้ต้องบอกว่าเวลาแบบเราไลฟ์กันผ่านไปไวมากเราเริ่มไลฟ์กันตอนประมาณ2ทุ่มครึ่งจนตอนนี้3ทุ่มครึ่งแล้ว1ชั่วโมงมันเวลามันผ่านไปไวมากนะคะก็เดี๋ยวเพื่อนๆอยู่กับเราเนี่ยนุ่นจะให้สำหรับคนที่แบบเม้นมาแล้วก็เขามีปัญหาเรื่องหน้าของเขาได้เลยคุณนุ่นบอกชื่อแล้วก็ข้อความก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะช่วยดูว่าคุณแนนเพื่อนๆเม้นมาตอนช่วงไหนคุณแนนอะไรอ่ะคุณแนนดวงพรใ
ใช่ไหมคะคุณแนนดวงพรบอกว่าตอนนี้มีปัญหาหนักมากๆนี่คุณแนนดวงพรนะคะคอมเมนต์มาตอนช่วงแบบ 2:45 คือเราเริ่มไลฟ์เลยอ่ะบอกว่าใช้ครีมที่มีสารสเตียรอยด์สารประหลอดเลยทำให้หน้าเป็นฝ้าจุดด่างดำจากสิวหน้าดำรูมขนกว้างแต่งหน้าไม่ติดหน้ามันมากๆเลยค่ะรบกวนช่วยแนะนำหน่อยคุณแนนรวมสารพัดปัญหาที่พวกเราเจอหมดเลยงั้นเดี๋ยวต้องให้คุณนุ่นแนะนำคุณแนนนิดนึงค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะก็จริงๆนุ่นจะแนะนำก็คืออย่างเดียวก็คือเนี่ยค่ะใช้คอสเมลาน1ไปเลยค่ะแพ็คใหญ่ให้มันแพ็คได้นะคะนุ่นจะแนะนำทุกคนเลยนะคะเพื่อนนุ่นทุกคนบอกว่าถ้าอยากเห็นได้ผลชัดเหมือนที่นุ่นเห็นผลชัดหมายถึงว่าแบบเนี่ยนุ่นอยากให้เราเริ่มต้นตั้งแต่แบบ1เลยมันจะดีที่สุดค่ะโอเคมันราคามันอาจจะแบบสูงแต่อย่าลืมนะคะมีผ่อนด้วยนะคะผ่อนรู้สึกผ่อน 0% หรือเปล่าบัตรเครดิตใช่ค่ะใช่ใช่ไหมเพื่อนๆอันนี้เปิดให้ดูอันนี้เป็นคอสเมลานแพ็คที่จุนเตรียมจะใช้เดือนหน้าบอกตัวเองเพราะว่าอันนี้จุนหยุดใช้มาแล้วเพื่อพักหน้าเพราะว่าไปเปลี่ยนใจใช้เมลานทาน 3X แล้วรู้สึกว่าไม่น่าฉันต้องการลอกอีกแล้วก็อันนี้ที่ต่างกันนะคะสำหรับตัวคอสเมลานแพ็คนะคะเพื่อนๆเขาจะมีในแพ็คนี้นะคะเขาจะมีตัวเพิ่มขึ้นมาจะเป็นตัวคอสเมลาน1แล้วก็ตัว oil removing solution ตัวนี้นะคะสีฟ้าเนี่ยเอาไว้ทำความสะอาดหน้าก่อนทำความสะอาดหน้าเสร็จคือต้องใช้ให้หมดเลยนะเขาจะเปิดผิวทำความสะอาดหน้าแบบลึกมาปุ๊บแล้วก็ใช้คอสเมลาน1เพื่อมาร์กหน้าอย่างที่คุณตัวนี้มันต่างกันคือใครที่เป็นแบบลึกจริงๆแล้วอยากแบบให้หน้ามันผัดเซลล์แบบลึกมากผัดเร็วผัดเห็นไวข้ามไปเลยค่ะกระโดดไปใช้คอสเมลานแพ็คเอาจริงนะคอร์สเดียวก็รู้เรื่องแล้วอ่ะคอร์สเดียวหมายถึง1กล่องนะคะเพื่อนๆใช่แล้วก็ในเซตก็จะมีเมลานรีคัฟเวอรี่แล้วก็มีตัวกันแดดด้วยนะคะขออีก1คนอย่างคุณนุ่นวันนี้จะให้ของขวัญใครเอ่ยสำหรับอีกคนนึงคอมเมนต์เลเวอร์ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเมื่อกี้ที่บอกว่าไปเที่ยวทะเลเดี๋ยวก่อนนะคุณนันท์ไม่ใช่เมื่อกี้อ๋อคุณนันท์ครับเอ้ยคุณนันทพัฒน์บอกหน้าเบิร์นแดดเพราะไปทะเลมาต้องพักกี่วันคะแล้วถึงจะเริ่มใช้ได้เอาจริงอันนี้ประสบการณ์ของนุ่นนะระหว่างที่นุ่นน่ะนุ่นใช้ได้1เดือนนุ่นก็ไปกระบี่ภูเก็ตไปทั้งหมด7วันเจอแดดเจอทุกอย่างไปแบบหน้าสดอย่างนั้นเลยแล้วก็ทาแช่อยู่กับแดดแล้วก็ใช้ไอ้คอสมิลาน2ไปด้วยแค่นั้นนะคะใช้ต่อได้สำหรับรุ่นนะใช่เพราะว่าถ้าจูนก็ใช้ต่อแบบคุณนุ่นแต่ว่าถ้าในมุมผู้เชี่ยวชาญคุณผู้เชี่ยวชาญก็ตอบว่าคุณนันทพัฒน์คะพักหน้าสัก 5-7 วันแล้วกลับไปใช้คอสเมลานต่อนะคะเสียงคอลเซ็นเตอร์เสียงคอลเซ็นเตอร์มากเลยก็คือจริงๆแล้วอะค่ะแนะนำเลยคือขอให้หน้าเราเนี่ยมันเรารู้ว่าค่ะถ้าคุณนันทพัฒน์จับหน้าเรารู้สึกมันยังมีไอร้อนมันเพราะว่าผิวของเราเนี่ยมันสามารถดูดซับแดดแล้วความร้อนไว้กับผิวของเราได้มันอาจจะอยู่ประมาณวัน2วันถ้ายังรู้สึกว่าหน้าเบิร์นคือบางคนสภาพผิวเบิร์นจากแดดไม่เหมือนกันบางคนเบิร์นปุ๊บหน้าเป็นรอยไหม้ก็แนะนำว่าทาครีมชุ่มชื้นไว้หรือว่าบางคนเบิร์นคือหน้าแดงอย่างเดียวอันนี้ถือว่าโชคดีกับบางคนไม่เป็นอะไรเลยแค่ผิวคล้ำขึ้นจ้าปรากฏว่าหน้าเนี่ยไม่ได้คล้ำเท่าผิวตัวนะวันนั้นเพื่อนๆขอให้ดูภาพก่อนว่าถ้าผิวกลับมาปกติแบบจับแล้วปุ๊บไม่มีไอร้อนหรือว่ารู้สึกว่าร้อนวูบๆอะค่ะประคบเย็นก่อนก็ได้เพื่อให้ผิวกลับมาแบบสามารถทาครีมได้ปกติเลยก็พักสัก 2-3 วันแต่ถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญของเมโซเอติกเนี่ยจะบอกว่าพักไว้พักหน้าประมาณ 5-7 วันค่ะ แต่เราใจร้อนไงคุณนุ่นเราจะแบบไม่ได้ฉันอยากทาแล้วแต่สำหรับตัวนุ่นๆไม่เคยหยุดใช้เลยดีกว่าค่ะส่วนตัวนะคะส่วนตัวเองหยุดใช้เลยไปทะเลไปภูเก็ตไปตากแดดไปทุกอย่างใช้ทุกวันคือตอนนี้นะคะเรารู้สึกเวลาผ่านไปเร็วมากจนเรารอเดี๋ยวนะทีมงานถ้าทีมงานได้ท็อปสเปนเดอร์แล้วบอกพี่จูนด้วยนะ
คุณนุ่นตูนไม่สามารถดึงคอมเมนต์เพื่อนๆขึ้นมาได้เยอะมากเดี๋ยวยังไงแล้วเดี๋ยวทีมงานเราขอไปตอบคอมเมนต์เพื่อนๆนะคะเพราะว่าวันนี้เยอะคอมเมนต์เยอะจริงๆคือวีคไหนที่เป็นแบบเรียลยูเซอร์มาเองเนี่ยเพื่อนๆจะเหมือนเข้าคลาสรูมกันตอนดึกแล้วก็ไม่มีใครออกไปไหนเลยอยู่กันยาวๆอยากฟังกันต่อแต่ว่าเวลาเรามีน้อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องปิดไลฟ์แล้วเราให้เพื่อนๆเนี่ยไปทาครีมก่อนนอนกันต้องบำรุงหน้ากันด้วยโอเคค่ะระหว่างนี้ระหว่างรอท็อปสเปนเดอร์นะคะเดี๋ยวรอทีมงานแล้วก็ประกาศผลผู้โชคดีจากกิจกรรมเมโซเลเวอร์ด้วยนะคะเราก่อนที่เราจะประกาศผลดูก่อนนะไอ้ลืมบอกของรางวัลของเพื่อนๆที่จะได้ไปเมื่อสักครู่ผู้โชคดี3ท่านนะคะสามารถที่จะแคปเจอร์หน้าจอที่มีคอมเมนต์ของเพื่อนๆที่คุณรุ่นเลือกนะคะแล้วก็ทักไปบอกที่อยู่กับแอดมินได้เลยเย่เอาของรางวัลขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับคอมเมนต์เลเวอร์ที่คุณนุ่นเลือกไปก็จะได้รับเป็นแอมพูล3แอมแล้วก็เมโซแลบพอชอีก1ชิ้นด้วยก็เป็นของขวัญมอบให้กับเพื่อนๆนะคะเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเรารอรายชื่อสำหรับเมโซเลเวอร์นะขออีกมีคอมเมนต์ไหนที่แบบเดี๋ยวนะมีใครที่เรายังไม่ได้ตอบมีใครมีปัญหาบ้างเป็นสิวหน้ามันรอยแดงใช้ตัวไหนคุณแอนวันนี้สาเป็นสิวหน้ามันรอยแดงมันจะมีถ้าอ๋อมันมีหลายตัวคุณจูนที่ตัวออกใหม่สำหรับสิวว่ะคุณจูนตัวนั้นตัวแรงอันนั้นแบบแรงมากเป็นแพ็คสำหรับสิวโดยเฉพาะนะคะจริงมีหลายตัวมากอ่ะจูนคุณแอนทักไปหาแอดมินเลยหมายความว่าอยากเห็นหน้าคุณแอนก่อนว่าเป็นสิวเกิดจากผิวมันหรือว่าเป็นสิวเกิดจากอุดตันเพราะว่าแต่งหน้าอาการของสิวมันจะไม่เหมือนกันเพราะอย่างไอตัวใหม่อะค่ะคุณนุ่นที่มันออกมาที่เป็นแพ็คแบบหลายตัวตัวนั้นคือคนที่เป็นสิวแบบเป็นสิวฮอร์โมนเป็นเยอะๆแบบอักเสบเยอะๆทั้งหน้าถ้าเป็นสิวแบบบอบบางเราก็มีสิวเล็กๆเลยมันมีหลายแบบนี่คนเป็นสิวมาผ่านมาทุกอย่างแต่พอไปหยุดที่คอสเมลานแล้วเหมือนแบบเป็นป้ายแบบบัสสต็อปมากฉันจะขึ้น ฉันหยุดดีนะคุณเป็นไหมคะว่าตั้งแต่ใช้คอสเมลานมาไม่เป็นสิวเลยไม่เป็นสิวเป็นน้อยมากจากคนที่เป็นแบบหัวช้างที่ต้องไปฉีดสิวอ่ะเพื่อนๆแบบคุณแอมแปร์บอกอยากหน้าขาวใสคุณต้องแต่งหน้าเป็นไงบ้างไม่เป็นใช่ไหมคะให้มันเป็นน้อยมากอ่ะของจุนเป็นน้อยมากจุนอาจจะเป็นสิวจากแมสแบบเอาเนี่ยเดือนนึงรู้จักน้องสิวมาเคาะประตูหน้าบ้านสักครั้งสองครั้งจากคนที่เป็นสิวทุกวันเพื่อนเพื่อนแต่ก่อนนี่ยังเป็นสิวเยอะนี่คุณเลิฟมะเมียวบอกว่าตอนนี้เป็นทั้งฝ้าทั้งกะเลยค่ะแอบเครียดอยู่นิดหน่อยผู้หญิงอย่าหยุดรวยเพราะความสวยต้องใช้เงินดูเริ่มคนเริ่มมาเหมียวใช่คือเข้าใจอ่ะเพราะว่าคนคุ้มค่าคนเป็นกะมันจะแบบอย่างเงี้ยคนเป็นกะแต่คนเป็นฝ้าแล้วกะฝ้ามันจะเป็นก้อนเป็นปื้นๆอ่ะเพื่อนๆกะเนี่ยยังปกปิดได้นะคะแต่ฝ้าเนี่ยคือถ้าเรายิ่งทารองพื้นอ่ะมันจะยิ่งเห็นชัดมันชัดคุณเบลล่าบอกอยากลดจุดด่างดำครับถ้าจุดด่างดำจะแนะนำเป็นตัวเมลานทาน 3X ค่ะจุดด่างดำตัวนั้นได้เลยคือมันจะมี3สเต็ปนะเพื่อนๆถ้าแบบสุดมากอยากลึกสุดลงไปชั้นใต้ดินเลยนะเพื่อนๆลองคิดสภาพว่าเราอยู่คอนโดอะเราอยากกดลิฟต์ลงไปแบบชั้นใต้ดินเร็วเลยก็ต้องเป็นตัวคอสเมลานแพ็คแล้วใครที่แบบอุ๊ยฉันอยู่ชั้น M ชั้น G แล้วช้อปปิ้งเพลินเลยคอสเมลานโฮมแพ็คแล้วมันก็ค่อยไล่มานะเพื่อนๆเมลานพาน 3X ทั้งเจลครีมคอนเซนเทรตแล้วก็ขึ้นไป LX นะมาอยากกะเป็นปัญหากับชีวิตมากค่ะคุณพัคคดาใช่มันเป็นปัญหาจริงๆเนี่ยคุณดูคุณนุ่นสิคุณนุ่นเป็นกะมาตั้งแต่เด็กอะแล้วกะจากกรรมพันธุ์เพื่อนๆคุณนุ่นแอบคุยกับคุณนุ่นหน่อยจะรู้สึกแบบตื้นตันเฮ้ยมันดีจริงๆค่ะมันดีขนาดนี้เลยเหรอเราไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลรามามารักษาไม่หายเลยอย่างเงี้ยคุณพัฒนาบอกว่าฝังใจมานานค่ะเป็นกะกรรมพันธุ์คุณพัฒนาเข้าสู่วงการนี้แล้ว
แล้วมันถอนตัวยากมันถอนตัวยากเพราะว่าพอเข้าพอมารู้จักแบบเมโซเอเจติกแล้วอะมันไม่รู้นะตัวส่วนตัวจูนอะจูนแบบไม่กล้าไปใช้แบรนด์อื่นอะกลัวมันไม่ลอกกลัวมันไม่ฟิลลิ่งผิวมีใครอีกคุณผู้พันค่ะเคาน์เตอร์แบรนด์ที่นุ่นยังมีอยู่อะตอนนี้นุ่นเหลือต้องยกให้แม่ จริงเพราะไม่ใช้แล้วไม่ใช้เลยแต่ก่อนใช้น้ำตบใช้เซรั่มใช้อะไรเยอะมากเลยใช่ แล้วที่เหลือยกให้แม่จะไปแล้วค่ะตอนนี้ให้คุณแม่เอาแหละวันนี้นะคะแบบเราแบบเวลาผ่านไปเร็วมากคุณนุ่นจริงๆแบบคอมเมนต์มารัวๆเลยเดี๋ยวยังไงแล้วนะคะก็เดี๋ยวทีมงานหลังบ้านแอดมินของเราจะไปช่วยตอบปัญหาคาใจเพื่อนๆนะจ๋าคุณนุ่นให้อีกคนไม่ได้เหรอเนี่ยได้ได้ได้คุณนุ่นเลือกมาเลยคุณนุ่นเลือกมาคุณพักพักชดาเนี่ยค่ะทองหลอมเนี่ยถึงจะให้จังหวะคุณพัฒนาใช่คุณพัฒนาได้ไปมาให้คนนี้คุณพัฒนาวันนี้เนี่ยเป็นคอมเมนต์เลเวอร์ตัวจริงเพราะคอมเมนต์เยอะมากแคปเจอร์ทีมงานดึงชื่อคุณพัฒนามานะคะแคปเจอร์แล้วส่งที่อยู่ไปเลยได้เป็นคอมเมนต์เลเวอร์ไปนะคะยินดีด้วยเย้ขออีกคนนึงนะโอเคคุณนุ่นจ๋าอยากให้คุณนุ่นแบบว่าฝากทิ้งท้ายไว้กับเพื่อนๆหน่อยแล้วกันเผื่อใครที่แบบว่าตอนนี้มีปัญหาเดียวกันคือเป็นกะจากกรรมพันธุ์ตั้งแต่เด็กคุณนุ่นแล้ววันนี้เนี่ยคุณนุ่นเห็นผลเองแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าวันนี้ใช้แล้วผิวดีขึ้นจริงเป็นยังไงบ้างนุ่นอยากจะบอกว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันดีนะคะโอเคราคามันอาจจะสูงสำหรับบางคนแต่นุ่นเชื่อว่าถ้าเราลงทุนแล้วผลที่มันออกมามันได้มันทุกคนนะคะนุ่นเชื่อว่า 80% นะคะผิวดีหมดเลยถ้าได้ใช้ไอตัวแพ็คใหญ่นะคะอันนี้เราอ่านตั้งแต่แพ็คใหญ่ไปก่อนเลยอะไรเงี้ยนุ่นแนะนำค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็คือถึงนะคะมันจะสูงมันก็มีแบบผ่อนนะรูดบัตรผ่อนรู้สึกว่า 0% นะคะนุ่นแนะนำอยากให้ใช้ค่ะถ้าใช้แล้วมันว้าวจริงๆเพราะว่าหน้านุ่นอ่ะถ้าดูจากกล้องก็คือแบบมันน้อยมากค่ะคุณจูนลองเปิดรูปล่าสุดได้ไหมคะมาเลยเอารูปล่าสุดคุณนุ่นแล้ว after ค่ะใช่อันนี้ไม่ได้ผ่านแอปนะคะ before ค่ะใช่ before นี่ before ค่ะ after ค่ะอีกรอบเพื่อนๆดูสิอ่ะเลยอันนี้โนแอปนะคะไม่ผ่านแอปเลยเนี่ยสิ่งที่ได้คือมันควรใช้อ่ะค่ะมันควรเปิดใจนุ่นน่ะศึกษามาประมาณ2ปีกว่านุ่นจะแบบลงทุนแบบใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ได้ผลจริงๆหลุดน้ำตาไหลเลยล่ะร้องไห้เลยเป็นการฟินาเล่มากค่ะเพื่อนๆไม่น่าเชื่อว่าเราจะปิดไลฟ์แบบนี้นะคะด้วยเสียงจริงจากเรียวยูเซอร์ตัวจริงเนี่ยวันนี้ต้องขอบคุณคุณนุ่นมากเลยที่แบบมาร่วมพูดคุยกันเวลาผ่านไปไวมากเดี๋ยวถ้าแบบคราวหน้าเรามีไลฟ์อีกแล้วก็ใครที่เป็นฝ้าจากเป็นกะจากกรรมพันธุ์ตั้งแต่เด็กแบบมีปัญหาแบบนี้จะต้องเชิญคุณนุ่นมาร่วมพูดคุยกันอีกครั้งนะว่ารู้สึกว่าเพื่อนๆเยอะมากเดี๋ยวไลฟ์หน้าจะเป็นลูกสาวแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะลูกสาวจะต้องเริ่มใช้แล้วเพื่อนๆรู้ไหมว่ากะจากกรรมพันธุ์เนี่ยส่งต่อไปหาลูกสาวคุณนุ่นแล้วตอนนี้ใช่ค่ะเดี๋ยวอาจจะต้องแบบเชิญน้องพลอยน้องพลอยน้องพลอยเข้ามาอยู่ในเฟรมเหรอได้ไหม น้องพลอยสวัสดีค่ะสบายมากเลยสวัสดีค่ะน้องพลอยเอาหน้าใกล้ๆกะดูไหนนะคะกะน้องพลอยเห็นไหมคะน้องพลอยคือตำแหน่งเดียวกันเนี่ยคุณแม่เลยอ่ะเดียวกันเลยค่ะโอเคนี่ไงเพื่อนๆเราอ่ะอยากจะส่งต่อมรดกให้กับรุ่นต่อไปแต่คราวนี้มันเรื่องของกลาดจากกรรมพันธุ์เนี่ยเราไม่อยากส่งต่อให้ใครนะคะก็เราอยากให้เพื่อนๆเนี่ยกลับมามีผิวที่แข็งแรงแล้วเราจะรู้สึกรักตัวเองมากขึ้นเนี่ยแล้วก็ชีวิตจะไม่วุ่นวายเราจะบอกลาเครื่องสำอางได้เร็วมากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องปกปิดอีกแล้วโชว์หน้าสดแล้วก็ออกไปนะคะอย่างมั่นใจได้เลยวันนี้ทุกคนเห็นแล้วว่า
เปลี่ยนคุณนุ่นเป็นคนใหม่ที่กลับมาสวยสดใสเหมือนเดิมแล้วก็ดูเด็กลงมากใครจะไปเชื่อเราว่าคุณนุ่นน่ะมีน้องพลอยนึงอายุ18แล้ว คุณนุ่นวันนี้ต้องขอบคุณคุณนุ่นมากๆเลยนะคะขอบคุณที่แบบมาร่วมพูดคุยกันในเมสซอนไลฟ์วันนี้นะคะขอให้คุณนุ่นเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวไลน์หน้าเดี๋ยวจะเชิญน้องพลอยมาร่วมพูดคุยด้วยขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็ให้น้องพลอยทดลองใช้ไอตัวคู่นี้ไปก่อนเมลานทราน 3X เย้พลอยใช้คู่นี้น่ารักมากเลยอ่ะทีมงานแอบส่งรูปแบบแคปเจอร์เมื่อสักครู่ที่น้องพลอยเข้าเฟรมมาให้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณนุ่นและน้องพลอยขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เป็นไลฟ์ที่แบบดีต่อใจมากเพราะว่ารู้สึกว่าเพื่อนๆดูสิคุณโน้นคุณโน้นไปแอบอ่านคอมเมนต์ที่หลังนะทุกคนแบบว่านี่คุณละมะเมียบอกคุณแม่กับเหมือนพี่สาวกับน้องสาวมากแล้วฮะลูกสาวเหรอคะนึกว่าพี่สาวน้องสาวเห็นไหมคะคุณสวรรค์บอกพี่น้องกันเลยค่ะคุณแม่หน้าเด็กมากใช่พอแบบคือคุณโน้นอ่ะพอกลับคุณโน้นหายไปแล้วอ่ะกลายเป็นแบบเหมือนหน้าเป็นแบบหน้าเป็นเด็กไปเลยนะคะเพื่อนๆ1ชั่วโมงไม่มีอยู่จริงจุนลากยาวตลอดไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันดีกว่านะกับกิจกรรมเมโซเลเวอร์กันนะคะกับคำถามที่เราถามไปเอาคำถามขึ้นมาอีกครั้งนึงค่ะคำถามนะผลิตภัณฑ์ใดที่จำเป็นต้องทำมากที่สุดในช่วงที่ทำคอสเมลานทรีทเมนต์คำตอบคือเมลาน130 Pigment Control นะคะซึ่งผู้โชคดีนะคะก็จะได้รับของรางวัลดังต่อไปนี้เอาของรางวัลขึ้นมาอีกรอบนึงเลยนะคะได้รับทั้งเมโซแลบพอช1ชิ้นแอมพูลอีก2แอมพูลแล้วก็ซาเช่อีก5ซาเช่นะคะและวอลเชอร์ 25% อีก1ใบผู้โชคดีสำหรับกิจกรรมเมโซเอสเตติกเลเวอร์ที่ตอบคำถามได้ถูกต้องและไวที่สุด5ท่านแรกนะคะได้แก่รายชื่อมาแล้วค่ะมีรายชื่อดังต่อไปนี้เลยนะคะทั้งคุณหญิง Little Fox ใจดีคุณบุษยากิ่งก้าวคุณประภัสสรแสงโสดาคุณภัคคออนเล้งมงคลกุลคุณจิมกันนิกานะแล้วก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับผู้โชคดีทั้ง5ท่านเลยยินดีด้วยนะคะมีใครยังอยู่บ้างผู้โชคดีทั้ง5ท่านรายงานตัว คุณสุวรรณาเกิดใจมองเสียดายจังไม่เป็นไรเดี๋ยวไลฟ์แน่เรามีคำถามแบบนี้มาให้ร่วมสนุกกันเช่นเลยนะคะตอนนี้สำหรับท็อปสเปนเดอร์นะคะยอดช็อปสูงสุดประจำวันนี้กับเมโซไลฟ์นะคะก็จะได้รับทั้งเมโซเอสติกกิฟต์เซตเนี่ยเอาภาพขึ้นมาโชว์เลยกว่าแล้วก็รวมถึง Ultimate W Plus Whitening Essence มูลค่า 3,690 บาทได้วอลเชอร์ส่วนลด 25% อีก1ใบได้ Orange Cash Back อีก1ชิ้นด้วยผู้โชคดีนะคะที่เป็นท็อปสเปนเดอร์ในวันนี้ได้แก่ยังท็อปสเปนเดอร์แอดมินมาแล้วจ้าท็อปสเปนเดอร์ในวันนี้นะคะช็อปผ่านเมโซไลฟ์เลยคุณเมทาวีคำรินค่ะยินดีด้วยนะคะก็วันนี้ต้องขอบคุณสำหรับเพื่อนๆ นะคะที่ติดตามเมโซไลฟ์ก็ใครอยากตำอะไรก็ตำได้เลยนะคะวันนี้เนี่ยเมโซไลฟ์ของเรานะคะก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้ผลิตภัณฑ์ดีๆใครที่มีปัญหากระจากกรรมพันธุ์นะคะแบบแขกรับเชิญของเราคุณนุ่นนุ่นบอกแล้วว่าใช้ตัวเนี้ยเราจบเลยนะบอกเพื่อนๆเลยว่าข้ามไปใช้คอสเมลานแพ็กได้นี่เดี๋ยวหน้าจุนก็จะเริ่มกลับมาใช้ตัวคอสเมลานแพ็กเลยเช่นเดียวกันนะคะฝากช่องทางการติดตามข่าวสารไม่ว่าจะเป็นนะคะว่าเราจะมีไลฟ์กันเมื่อไหร่โปรโมชั่นกันด้วยกับทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยมันจะเป็นทาง Meso Aesthetic Thailand Facebook นะคะหรือว่าทาง Instagram Meso Aesthetic _ TH Line @ กับ @ Meso Aesthetic ได้แล้วก็ QR Code ที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะคะก็สามารถที่จะสแกน QR Code แล้วก็ส่งไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญกันได้ว่าผิวที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำหรือว่าปัญหาสิวใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนของ Meso Aesthetic ดีนะคะแล้วก็รวมถึงใครที่อยากไปรีรันดูย้อนหลังก็ดูกันได้ผ่านทาง Facebook ของ Meso Aesthetic Thailand หรือว่า YouTube Meso Aesthetic ด้วยวันนี้
จบไลฟ์ไวมากเลยอยากคุยต่อเดี๋ยวต้องลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวติดตามกันได้นะคะไลฟ์หน้าเจอกันเดือนหน้าเลยละกันนะคะกุมภารับรองว่าเดี๋ยวเราจะไปหาแขกรับเชิญปังๆมาร่วมพูดคุยกับเราเหมือนเดิมแล้วก็เรียวยูสเซอร์เอ้ยคุณหมอเอ้ยแขกรับเชิญมีปัญหาเรื่องฝ้ากระจุดนะครับแล้วก็อยากให้ผิวกระจ่างใสมากขึ้นก็ติดตามกันได้ว่าคราวหน้าจะมีไลฟ์วันที่เท่าไหร่นะวันนี้ขอบคุณเพื่อนมากเจอกันได้ใหม่คราวหน้านะฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีค่ะ